ก็จะก็คือทางผู้จัดนะครับเขาบอกให้เราสนทนากันนะครับมากกว่าที่จะเป็นเลคเชอร์นะครับเราก็เลยเป็นการคุยกันนะครับแต่ต่าง่งก็จะพูดว่าอะไรต่างๆผมมีหน้าที่ที่จะเสริมกันนะครับให้คนรุ่นใหม่นะครับครับก็จริงๆมันเตรียมยากนะครับเพราะเราไม่ได้คุยกันมาก่อนว่าแต่ละคนจะเสนออะไรเหมือนกับ เราเตรียมเพื่อให้มันดูคุยกันแบบสดๆครับหลักๆก็คือจร,จ,รจริงๆอาจารย์ทเนศเคยเขียนเรื่องสาวิยาการมาแล้วนะครับก็ทุกท่านอาจจะเคยได้เคยอ่านแล้วก็อาจจะพอรู้จุดยืนของอาจารย์ธเนศว่าแกค่อนข้างจะไม่เห็นด้วยกับความคิดเรื่องสาวิการครับทีนี้ผม <c oughs> มองว่าเวลาที่เราพูดสาวิยาการเนี่ยผม,ผมเล่าเรื่องล่าสุดก่อนดีกว่านะครับคือ มติชนเพิ่งพิมพ์หนังสือผมเล่มหนึ่งครับชื่อว่าเขียนชนบทให้เป็นชาติทีนี้ตอนที่พูดที่เชียงใหม่ก็วิทยากรเออพูดในรายการถามผมว่าหนังสือของผมเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์หรือเป็นมนุษยวิทยาหรือว่าเป็นสังคมวิทยาหรือว่าเป็นรัฐศาสตร์เขาบอกว่าที่เป็นรัฐศาสตร์เพราะมันดูมีเรื่องการเมืองที่เป็นประวัติศาสตร์เพราะว่ามันดูมีการใช้เอกสารเก่าที่เป็นมนุษยวิทยาเพราะว่า ชื่อหนังสือมีคําว่ามนุวิยาคือผมฟังคําถามนี้แล้วผมแบบสติแตกครับคือแบบโมโหมากผมบอกว่า hey, คำถามนี้มันเป็นคําถามที่ไร้สาระว่าทําไมเราต้องถามด้วยว่าหนังสือเล่มหนึ่งมันอยู่ในสาขาวิชาไหนครับคือเพราะนั้นเวลาที่เราพูดคาว่าสาวิยา,าเนี่ยหรือสาขาวิชาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ จำกัดเราอยู่แล้วนะครับเวลาที่เราพูดคําว่าสาขาวิชามันเป็นเรื่องของความรู้นี่คราวนี้เนื้อหาเนี่ยที่ผมเตรียมมาพูด,พดวันนี้ผมอยากจะพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าความรู้ครับคือเวลาที่เราพูดถึงความรู้เนี่ยเวลาที่เราบอกว่าเรารู้อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเรากําลังสมมุติถึงการมีอยู่ของบางสิ่งบางอย่างที่เรารู้ใช่ไหมครับเหม,มือนบอกว่าเรามีความรู้เรารู้เกี่ยวกับอะไรอะไรสักอย่างหนึ่งแสดงว่าเราต้องสมมุติว่ามีอะไรบางอย่างที่เรารู้ แต่ไอ้อะไรบางอย่างที่เรารู้เนี่ยโดยส่วนใหญ่มันก็มักจะไม่ใช่ตัวของเราเรามักจะรู้ถึงสิ่งอื่นๆครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราพูดถึงวิชามนุษยวิทยาเราก็มักจะพูดถึงความรู้ที่เรามีต่อชนกลุ่มอื่นมนเป็นเราอาจจะเรียกว่าเป็นพวกชนพื้นเมืองคนพื้นถิ่นหรือว่าอะไรก็ตามชาวบ้านครับในภาษาที่ชอบพูดกันบ,บ่อยๆในประเทศไทยนักนุญาตจะบอกว่า เราศึกษาคนตัวเล็กตัวน้อยครับซึ่งผมแม่งก็ไม่เคยรู้ว่าคนตัวเล็กตัวน้อยจริงๆแปลว่าอะไรครับทีนี้เวลาที่เราพูดถึงการมีอยู่เราพูดถึงว่าความรู้ที่เรามีต่อคนอื่นเนี่ยแสดงว่าคนอื่นกลายเป็นวัตถุของความรู้ของเราหรือวัตถุของการหาความรู้ของเราพูดง่ายถ้าเราอยากจะเข้าใจเด็กแว้นวันนี้จันทนอมเป็นผู้เชี่ยวชาญเด็กแว้นถ้าเราอยากจะเข้าใจเด็กแว้นแสดงว่ามันต้องมีสิ่งที่เรียกว่าเด็กแว้นดำรงอยู่ในโลกใช่ไหมครับดำรงอยู่บนโลก และความรู้ที่เรามีต่อเด็กแว้นก็จะต่างกับความรู้ที่เด็กแว้นมีต่อตัวเองครับแต่นั้นหมายความว่าก่อนที่เราจะรู้ว่าเด็กแว้นก่อนที่เราจะสร้างความรู้เกี่ยวกับเด็กแว้นเนี่ยหรือหาความรู้เกี่ยวกับเด็กแว้นมันั่นหมายความว่ามันต้องมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นเด็กแว้นอยู่ก่อนในฐานะที่เป็นวัตถุที่ทําให้เรารู้ได้ทีนี้ไอ้วัตถุหรืออะไรบางอย่างที่เป็นวัตถุของความรู้ในแง่เนี้ยมันก็มักจะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวของเรา เราศึกษาคนอื่นหรือสิ่งอื่นที่อยู่นอกเหนือจากตัวของเรา,เาในโลกทางมนุษย์นะครับในช่วงเวลาหนึ่งนักนุยาก็อาจจะเชื่อว่าเรากําลังศึกษาคนอื่นเนาะและเรากําลังสร้างความรู้นะที่เป็นความความรู้ของที่เกี่ยวกับคนอื่นของเราเนี่ยเป็นภาพแทนที่เราให้กับคนอื่นนะครับบ่อยครั้งเราก็อาจจะบอกว่าเป็นความจริงเกี่ยวกับคนอื่นแต่เวลาที่เราพูดถึงความจริงเกี่ยวกับคนอื่นเนี่ย มันก็มีในยะบางอย่างว่าเอ๊ะสรุปแล้วคนอื่นรู้ความจริงเกี่ยวกับตัวเขาเองเหมือนที่เรารู้ความจริงเกี่ยวกับคนอื่นหรือไม่คนอื่นที่เราศึกษาเนี่ยเขารู้ความจริงเกี่ยวกับตัวเขาพอๆกับที่เรารู้ความจริงเกี่ยวกับตัวเขาหรือไม่นะครับภาพแทนที่เรามีกับเขาเนี่ยหรือว่าจริงๆแล้วความจริงที่เรารู้เกี่ยวกับเขาเนี่ยมันจริงกว่าเรื่องที่เขารู้เกี่ยวกับตัวเขาเองแต่ว่าถ้าเกิดหรือ สมมุติว่าถ้าสิ่งที่เขารู้เกี่ยวกับตัวเขาเองกับสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับตัวเขาเป็นความจริงที่เหมือนกันถ้าความจริงมันมีแบบเดียวนะครับทําไมเราถึงต้องการนักมนุษยวิทยาที่ไปศึกษาเพื่อมาพูดความจริงหรือความรู้เกี่ยวกับความจริงเกี่ยวกับคนอื่นทําไมเราไม่ฟังว่าคนอื่นเขาพูดอะไรแล้วเราก็บอกว่าโอเคมันเป็นความจริงเพราะนั้นในแง่นี้เนี่ยถ้ามันเป็นเช่นนี้นะครับก็หมายความว่า มันเป็นไปไม่ได้หรอกหรืออย่างน้อยเราต้องมีสมมติฐานเบื้องต้นว่าคนอื่นไม่สามารถที่จะรู้ความจริงเกี่ยวกับตัวของเขาเองได้เท่ากับที่เราซึ่งมีเครื่องมือของความรู้หรือมีดิสซิ п ลินสาขาวิชามีองค์ความรู้มีอ p พิสโมโลจีไม่ใช้คาว่าอะไรก็ตามระเบียบว,วิธีวิจัยในการเข้าใจคนอื่นมากกว่าที่คนอื่นจะเข้าใจตัวของเขาเองเพราะฉะนั้นใน ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับเวลาที่เราเข้าใจคนอื่นเนี่ยมันน่าสนใจเวลาที่เราพูดคําว่าคนอื่นเราก็มักจะพูดในด้านกลับกันมันเป็นมันหมายถึงการพูดถึงตัวของเราเองด้วยนะครับเพราะว่าต่อให้เราไม่ได้พูดถึงตัวของเราเองตรงๆแต่เรากําลังพูดว่าเราซึ่งเป็นคนที่รู้เกี่ยวกับคนอื่นหรือสิ่งอื่นหมนายความว่าในแง่นี้ในในโลกของความรู้เราเป็นองค์ประธานของความรู้ส่วนคนอื่นกลายเป็นเพียงอ็อบเจกต์ของความรู้ของเรา ทีนี้ในช่วงเวลาหนึ่งอาจจะทศวรรษประมาณ80นเนี่ยนักนุวิยาก็เริ่มตั้งคําถามเรื่องพวกนี้นะครับว่าเฮ้ยเวลาที่มึงบอกว่ามึงรู้เกี่ยวกับคนอื่นเนี่ยเอาเข้าจริงแล้วมันมีความจริงของคนอื่นที่ลอยๆอยู่ไหมโดยที่ตัวเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสถาปนาความจริงเกี่ยวกับคนอื่นครับนักนุวิยากลุ่มพวกนี้ก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นพวก r e f l e x i v e turn ครับเช่นแบบเจมส์คริปปอร์ดอะไรพวกนี้นะครับ แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับเวลาที่เราบอกว่านักไอ้นักวิยากลุ่มเนี้ยก็จะบอกว่าเฮ้ยมันไม่มีหรอกเส้นแบ่งระหว่างเรากับคนอื่นในที่มันชัดเจนในขนาดนั้นถ้ามันไม่มีเส้นแบ่งระหว่างเรากับคนอื่นเนี่ยตัวตนของเราที่อยู่ในสนามของความรู้ที่เราลงไปหาความรู้เนี่ยก็ถูกเชฟโดยกระบวนการหาความรู้ที่เราปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามไม่ว่าเราจะพูดถึง ความรู้ในฐานะที่เป็น representation เกี่ยวกับความจริงของคนอื่นหรือเรากำลังพูดถึงการที่ตัวตนของเรากับคนอื่นมันเผชิญหน้ากาันบนสนามของความรู้เนี่ยไม่ว่าอย่างไรก็ตามสิ่งที่นักรุยยาหรือผู้หาความรู้องค์ประธานของความรู้สนใจคือสนใจตัวเองมันเป็นการยืนยันว่าตัวเองอยู่ตรงไหนในโลกของความรู้หรือการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นครับนักุยาพวกหนึ่งสนใจคนอื่นเพื่อที่จะบอกว่า พวกนี้แม่งไม่ซีวิไลซ์เหมือนกูครับพอยุคสมัยหนึ่งเราบอกว่าเราต้องการความหลากหลายทางวัฒนธรรมเนาะวัฒนธรรมเป็นเรื่องของความหมายนี่ขอ,ขอ,ขอคำของอาจารย์อาคินครับวัฒนธรรมเป็นเรื่องของความหมายนั่นหมายความว่าตัวเราแม่งก็ถูกคอนสตรักโดยความหมายที่เราปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นหรือที่คนอื่นรับรู้เราแล้วเรารับรู้ตัวเราเองผ่านคนอื่นครับแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามเนี่ย เป้าหมายสุดท้ายของผู้หาความรู้คือการยืนยันความเป็นองค์ประธานของตัวเองในการหาความรู้อยู่ดีครับในในแง่นี้ทีนี้ผมอ,อยากจะพูดให้มันมีประเด็นเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับอย่างตอนนี้วงการสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์เนี่ยก็จะพูดเรื่องหนึ่งเยอะมากเลยนั่นคือเรื่อง ontological turn ไม่รู้ในนี้ทุกท่านอาจจะเคยได้ยิน เป็น ontological turn โดยเฉพาะในแวดวงมนุวิยานะครับ ontological turn เนี่ยประเด็นสำคัญคือการกลับมาสนใจว่าตั้งคำถามเกี่ยวกับ ontology เนาะหรือภาวะของการดำรงอยู่ของสิ่งต่างๆครับทีนี้สิ่งที่พวก ontological turn พยายามจะทำคือการตั้งคำถามกับสิ่งที่เรียกว่าความรู้ในลักษณะแบบที่ผมได้เพิ่งพูดไปเมื่อกี้ครับว่าเวลาที่เราพูดถึงความรู้แต่เดิมเนี่ย มันถูกเข้าใจในนะที่เป็นการสถาปนาอำนาจของผู้รู้หรือการค้นหาว่าเซลฟ์ของผู้รูค้คืออะไรกันแน่ไม่ว่าจะเป็นเซลฟ์ที่ดำรงอยู่อย่างเป็นอิสระไม่สัมพันธ์กับสิ่งที่เรารู้หรือเซลฟ์ที่ต้องปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นในแบบ r e f ฟกซีฟเทิร์นก็ตามมันเป็นความหมกมุ่นความรู้ทําให้เราหมกมุ่นกับตัวตนของผู้รู้ครับทีนี้ ประเด็นของพวกอน t o ล o g i คอเท u ร์เนี่ยมันสำคัญมากเพราะว่ามันไปตั้งคำถามกับสิ่งที่เรียกว่าความรู้ในแง่ที่ว่าผมยกตัวอย่างแบบนี้นะครับในสังคมไทยเราจะพูดเรื่องในศาสตร์แต่ละศาสตร์เราก็จะมีเรื่องที่เราจะชอบพูดกันอยู่เรื่อยๆในวงการมนุษวิยาก็จะชอบพูดเรื่องการศึกษาชนบทชาวนาชาวบ้านคนตัวเล็กตัวน้อยคนชายขอบ ซึ่งเป็นคำที่แบบสร้างความมึนงงให้กับผมมากครับสิ่งที่วิทยานิพนธ์จำนวนมากผลิตออกมาในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาก็คือการหาวิธีการใหม่ๆใ,ในการทำความเข้าใจชนบทชาวนาชาวบ้านคนตัวเล็กตัวน้อยแต่สมมุติฐานของงานเหล่านี้เนี่ยวางอยู่บนการมีอยู่ดำรงอยู่และคุณลักษณะ บางประการของสิ่งที่เรียกว่าชนบทอยู่เสมอที่ไม่เปลี่ยนแปลงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือวิธีการหาความรู้ครับนั่นคือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือการหาคือตัวความรู้แต่ความรู้อันนี้วางอยู่บนสมมุติฐานว่าด้วยการดำรงอยู่ของชนบทบางที่มีคุณสมบัติบางประการเสมอที่ไม่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นความก้าวหน้าของความรู้ในโลกมนุย์ยาเนี่ยคือการถกเถียงกันว่า แล้วชนบทมันมีหน้าตาเป็นยังไงโดยวิธีการที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆครับแต่สิ่งที่เราอาจจะไม่ได้ตั้งคําถามก็คือว่าทําไมเราถึงมีสมมติฐานว่าด้วยชนบทแบบหนึ่งอยู่เสมอครับโดยที่มันไม่เปลี่ยนแปลง <c oughs> ผมคิดว่าการอันนี้อาจารย์เทนนีอาจจะพูดได้ดีกว่าว่า ในโลกของความรู้ที่เราเป็นความรู้แบบสมัยใหม่โดยความรู้ตอนตกที่เราได้รับอยู่ในปัจจุบันในมหาวิทยาลัยเนี่ยส่วนที่เราให้ความสำคัญมากคือวิชา r s e a r c h m h t h o d o l o g y ครับการวิธีวิจัยใช่มครับวิธีการวิจัยซึ่งวิธีการวิจัยสอนเรื่องการหาความรู้และคุณจะหาความรู้ที่น่าเชื่อถือการหาความรู้ที่ดีที่ก้าวหน้าขึ้นได้อย่างไรแต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่ได้ตั้งคำถามก็คือการดำรงอยู่ของสิ่งต่าง มากกว่าที่เราจะสนใจว่าเราจะเข้าใจสิ่งต่างๆยังไงครับทีนี้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าการให้ความสําคัญกับความรู้หรือายานวิทยาหรืออีพิสมอลจอะไรต่างๆพวกนี้อย่างที่เราเรียนในมหาวิทยาลัยทั้งหมดเนี่ยครับมันเขาเรียกว่าไงมันทำเสมือนว่าชีวิตของเราเนี่ยมันมีความเป็นหนึ่งเดียวอันหนึ่งอันเดียวกัน แต่สิ่งที่ต่างไปนั่นคือกระบวนการของการทำความเข้าใจสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเป็นแค่เพียงเรื่องของ representation หรือความรู้ที่เรามีต่อสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงแต่ตัวของสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงในถูกสมมติว่ามันไม่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเพื่อที่เราจะเข้าใจมันได้หรือเพื่อที่เราจะพูดอะไรร่วมกันได้ในสาขาวิชาเดียวกันหรือข้ามสาขาวิชาคทีนี้ ไอ้ส่วนที่ผมพูดไปเมื่อกี้ว่าไอออนโทโลจิคอลเธอเนี่ยมันเป็นความพยายามของพวกนักคิดจำนวนหนึ่งที่พยายามมาตั้งคำถามว่าเวลาที่พวกคุณเชื่อว่าความรู้เป็นเงื่อนไขในการทำความเข้าใจสิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงหรือสิ่งที่มันมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวเป็นเอกภาพเนี่ยเอาจริงๆไอสิ่งเดียวสิ่งที่เราเชื่อมีเอกภาพเป็นหนึ่งเดียวมันมีเอกภาพเป็นหนึ่งเดียวจริงๆหรือไม่ครับหรือว่าจริงๆแล้วมันอาจจะ เต็มไปด้วยความหลากหลายเ,เป็นสภาวะที่เป็นอินฟินิตี้ก็ไดนะ้ไม่มีระบบระเบียบเหมือนเวลาที่นักสังคมวิทยาเข้าใจศึกษาสังคมเราทําเสมือนว่าสังคมมันมีระบบระเบียบใช่ไหมครับทุกอย่างสามารถอธิบายได้ด้วยแบบไอไกลไกต่างๆที่เป็นเหตุเป็นผลแล้วเราก็จะควบคุมตัวแปรบางอย่างเราหรือตัดตัวแปรบางอย่างดึงเอาตัวแปรบางอย่างเข้ามาอธิบายสร้างแพทเทิร์นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปรียบเทียบแต่ในความเป็นจริงแล้วเรา มันเป็นไปได้ไหมที่สังคมทุกสังคมจะถูกจับเข้าไปอยู่ในโมเดลของความเหมือนและความต่างในแบบที่ความรู้เป็นตัวกำหนดเอาไว้ผมคิดว่าอันนี้เป็นน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ผมพยายามจะเข้าใจเรื่องความรู้กับปัญหาต่างๆเหล่านี้ซึ่งผมคิดว่าในโลกวิชาการปัจจุบันที่ยึดมั่นกับสหวิทยาการและสาขาวิชา มันไม่ได้พยายามจะแก้ปัญหาเหล่านี้นะครับแต่มันอยู่บนโลกของการสมมุติฐานว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ดำรงอยู่และสิ่งที่ต่างไปคือแค่วิธีการหาความรู้หรือ approach ที่เราเข้าถึงความจริงบางประการ mm hmm. ก็ผมอยากจะเติมต้นแค่ตรงนี้ก่อนให้จันธนิพูด <IL> ผมมีมีประเด็นอื่นอีกหรือว่าจย์ให้ผมพูดต่อโอเคคือ <Okay. S 2> <IL> ผมอยากจะเล่าอย่างนี้เมื่อวานนี้ผมอ่าน งานชิ้นหนึ่งเพื่อเตรียมมาพูดนะครับเป็นงานที่จันทนเนธเคยแนะนำมาคือมันเป็นงานของออนักปัาชญาฝรั่งเศสคนหนึ่งชื่อชื่อฟงสัวจูเลียนจูเลียนเนี่ยเขาวิวจารณ์ความคิดแบบตวนตกมากๆว่ามันวางอยู่บนการยึดมั่นกับอีพิสโมโลจีคือความรู้ทีนี้เวลาที่เราพูดถึงความรู้เนี่ยวันนี้มีคนถามผมว่า ในสังคมที่ไม่ใช es que ่ตะวันตกมีคอนเซปต์คำว่าความรู้หรือไม่ครับในสังคมที่ไม่ใช่ตะวันตกมีคำว่าความรู้หรือไม่เนาะคือถ้าในสังคมตะวันตกไม่มีสังคมที่ไม่ใช่ตะวันตกไม่มีคอนเซปต์เรื่องความรู้เนี่ยมันจะเป็นยังไงครับปกติแล้วเวลาที่เราพูดว่าการที่เรามีความรู้มันจะทำให้เราเข้าใจความจริงเพราะฉะนั้นความรู้มักจะผูกอยู่กับความจริง ในช่วงปลายศตวรรษที่20ความรู้ผูกกับความหมายการตีความหรือการทําความเข้าใจความหมายของสิ่งต่างซึ่งความจริงอาจจะเป็นอีกเลเวลหนึ่งแต่และความรู้โดยตัวมันเองเนี่ยก็มีหลายระดับนะครับวันนี้ทุกคนชวนผมกับอาจารย์ทันเน่นมาพูดเพราะคิดว่าความรู้ของเราจะมีคุณค่ามากกว่าสิ่งที่ทุกคนรู้ใช่ไหมครับหรืออย่างน้อยก็ในเรื่องบางเรื่องที่ผมกับอาจารย์ทันเนนอาจจะรู้มากกว่า เพราะนั้นความรู้ในตัวมันเองก็มีลําดับชั้นของตัวมันมีความสูงต่ําเวลาที่เราสอบวิทญาณิพนธ์เขาก็จะบอกว่าเออความรู้ของคุณไม่โอเคคุณไม่ควรจะจบคุณต้องมีความรู้ตามมาตรฐานนี้เพราะนั้นคนที่รู้ว่าคุณจะควรจะจบหรือไม่ควรจะจบคืออาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งแม่งก็รู้อยู่เรื่องไม่กี่เรื่องเหมือนกันครับความรู้อื่นๆของเรานี่ไม่ถูกนับว่าเป็นความรู้ที่เท่ากับความรู้ของอาจารย์ที่ปรึกษาที่สอบวิทญาณิพนธ์เราเพราะฉะนั้น ความรู้โดยตัวมันเองเนี่ยมันมีลำดับขัน้นแต่ว่าไอสภาวะของความรู้ที่มีลำดับขัน้นการที่แต่ละคนถือครองความรู้ที่ไม่เท่ากันหรือมีคุณค่าที่ไม่เท่ากันเนี่ยมันก็เป็นเครื่องมือเป็นตัวชี้วัดว่าแต่ละคนจะสามารถที่จะเข้าถึงความจริงในระดับที่ไม่เท่ากันถ้าเรามีความรู้ที่มากความรู้ที่ Val i d ความรู้ที่มีความหนักแน่นน่าเชื่อถือเรา,ามันก็ย่อมที่ เราจะอ้างได้ว่าเราสามารถที่จะพูดความจริงได้มากกว่าคนอื่นที่ไม่มีเครื่องมือของการหาความรู้เท่ากับเราเพราะฉะนั้นเมื่อความรู้เป็นเรื่องของลำดับขั้นเป็นเรื่องของสาขาวิชาหรือเรื่องของการจัดจําแนกประเภทต่างๆเนี่ยมันก็ทําให้ความจริงถูกจัดจําแนกประเภทหรือจัดลําดับชั้นว่าความจริงแบบไหนที่มีคุณค่ามากกว่าความจริงบางประการความจริงแบบอื่นๆความจริงบางแบบควรจะถูกมองว่าเป็นแค่ความเชื่อ คือผมเป็นเรื่องที่ผมสนใจมากว่าน,นักนุยวิทยาในประเทศไทยเนี่ยเพื่อนร่วมงานผมนะครับมีคนที่สนใจเรื่องคนกลุ่มชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยศาส,สนาเยอะแยะมากมายแต่ทุกคนส่วนใหญ่เป็นพุทธนะครับนับถือพุทธคนเหล่านี้นับถือพุทธแต่เขาเชื่อว่าสิ่งที่ตัวเองนับถือเนี่ยเป็นศาสนาส่วนสิ่งที่ชาวบ้านนับถือขุดหวยตามต้นไม้อะไรเงี้ยเป็นความเชื่อเออแล้วทำไมคุณถึงเรียกตัวเองว่าเป็นนับถือศาสนาทำไมพวก คนที่ชาวบ้านเขานับถืออะไรคุณบอกว่าเป็นความเชื่อแสดงว่ามันมีลำดับชั้นของของความเข้าใจที่เรามีต่อสิ่งต่างเพราะนั้นในโลกของวิชาการเนี่ยสาขาวิชาต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของการจัดลำดับชั้นของความรู้มันเป็นอำนาจของใครที่จะรู้ได้มากกว่าคนอื่น และที่สําคัญก็คือว่ามันเป็นการไปจัดลําดับชั้นให้กับความจริงของสิ่งต่างๆว่าความจริงของสิ่งต่างอะไรที่เป็นจริงกว่ากันอะไรที่เข้าใกล้ความจริงสูงสุดมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นความรู้โดยตัวมันเองที่เริ่มไอสาขาวิชาซึ่งเกาะอยู่กับ epistemology หรือการหาความรู้เนี่ยมันจึงมุ่งไปสู่การจัดลําดับชั้นต่างๆในสังคมครับมันสอดคล้องไปกับการจัดลําดับชั้นต่างๆในสังคมลองดูล่าสุดที่ มีการปรับกระทรวงใหม่นะครับในนี้ไม่รู้มีใครอยู่ในระบบมหาวทิทยาลัยบ้างมีการปรับกระทรวงใหม่แล้วก็วชเป็นคนให้ทุนวิจัยผูกขาดเนาะล่าสุดวชประกาศให้ทุน20กว่าหัวข้อมีทั้งหมดเป็นวิทยา,าศาสตร์หมดเลยนะครับมีหัวข้อเดียวเป็นชื่อว่ามนุษยศาสตร์ซึ่งก็ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรผมก็เข้าไปอ่านว,าว่าแปลว่าอะไรแปลว่า สร้างองความรู้ที่สร้างคนให้เป็นพล,ลเมืองดีมีจริยธรรมถ้าอย่างนี้คืออาจารย์ธเนศตกนะครับคือแมงไม่ใช่อาจารย์ธเนศที่อาจารย์ธเนศพูดไม่ใช่ความรู้เลยครับคือที่เราพูดกันอยู่ตรงนี้ทุกวันนี้ไม่ใช่ความรู้คือผมไม่รู้ว่างานศิลปะนี่จะสอดคล้องกับมนุษยศาสตร์ในความหมายนี้ไหมนะครับนั่นแสดงว่ามันมีการจัดลำดับชั้นของความรู้อยู่เสมอนะครับมนุษยศาสตร์นี่คือเป็นติ่งของความรู้ที่มีคุณค่าของสังคมไทยอ่ะ ในนั้นก็มีอีกหัวข้อหนึ่งนะครับซึ่งผมไม่กล้าจัดว่าเป็นมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์คือหัวข้อวิจัยเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งก็ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรนอกนั้นเป็นเทคโนโลยีการผลิตจดลิขสิทธิ์ทางปัญญาทั้งนั้นนี่ไอ ي, เพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึงความรู้เนี่ยไม่รู้สําหรับผมนะครับมันเป็นเรื่องที่น่าอึอดอัดเพราะว่าสิ่งที่ตามมากับสิ่งที่เราเรียกว่าความรู้เนี่ยมันคือการสถาปนาอำนาจของผู้รู้ พร้อมๆกับการทําให้คนที่เราเรื่องที่เรารู้เนี่ยหรือคนที่เราศึกษาเนี่ยไม่รู้เกี่ยวกับตัวเองเท่ากับที่เรารู้เกี่ยวกับเขาเช่นเดียวกับสาขาวิชาซึ่งมันเป็นเครื่องมือที่นักวิชาการมักจะกอดเอาไว้อย่างไม่ยอมปล่อยครับคือผมจบรัฐศาสตร์แล้วก็ไปอยู่ภาควิชาสังคมวิทยานุญาเวลาที่เราพูดเรื่องอะไรที่มันมีประเด็นเรื่องการเมืองขึ้นมาเขาก็จะบอกเนี่ยเก่งกิจจบรัฐศาสตร์พูดแบบนักรัฐศาสตร์คือผมก็เลยถามว่าแล้ววิชาสังคมวิทยานุยาแม่งไม่พูดเรื่องการเมืองหรอ คือที่คุณพูดมาไม่มีเรื่องการเมืองเลยใช่ไหมไม่มีเรื่องอํานาจใช่ไหมไม่มีเรื่องความขัดแยง้งคือเนี่ยมันน่าสนใจมากว่าอะไรที่ทําให้เราคิดว่าการพูดเรื่องความขัดแย้งเป็นรัฐศาสตร์ไม่ใช่สังคมวิทยานวิทยาครับผมจะจบไปเท่านี้ก่อนโยนให้จันทนเนศแเดี๋ยวพูดกันอีก เมื่อกี้อาจารย์เก่งกิจพูดถึงเรื่องอทุนวิจัยเรื่องต่างๆพวกนี้นะครับพอดีเราพูดถึงในวงการศิลปะนะครับซึ่งเราก็คงพอทราบนะครับว่ามันเมื่อเสรีนิยมใหม่เข้ามาครอบครามแล,ล้วก็กาหนดวิถีชีวิตทั้งทางเศรษฐกิจสังคมโดยเฉพาะยิ่งในสถาบันการศึกษาและก็พปกอาร์ตคาว i ิลอาร์ติสติสตต่างๆที่เมื่อก่อนนี้ได้รับการสนับสนุนจาก รัฐบาลนะครับเงินเออ่พอดีอันนี้นะครับอันนี้เป็นหนังสือบทความประเด็นที่ลงในนานแล้วนะครับก็คือบทความชินนีนะครับอับราฮัมแฟกชเนลนะครับ เรามีพันจะแปลกันนะครับในบทความชิ้นนี้นะครับตอนนี้แปลมาเป็นภาษาโปรตุกอภาษาตุรกีภาษาอังกฤษเอ๊ะภาษาเกาหลีและภาษาจีนนะครับบทความชิ้นนี่ถ banks, <met> is геро, well, ้าผมจำไม่ผิดนะครับเขียนครั้งแรกเมื่อ1นึ่งพันเก้าร้อยสามสิบเก้าผมจำไม่ผิดนะครับใครคืออับราฮัมเฟกเน่ เอ่ออันนี้ผมพอดีก็ชักชวนคุณพิพัฒน์นะครับซึ่งเป็นเจ้าของสำนักพิมพ์ Illumination นะครับให้แปลบทความชิ้นนี้นะครับแล้วก็เขาขอบคุณนะฮะผมเป็นคนชักชวนให้แปลนะครับหนังสือเพิ่งออกมาตีพิมพ์ซ้ำนะครับแฟร็กซ์นะแฟร็กซ์เป็นดีเรคเตอร์คนแรกของ Institute for Advanced Studies นะครับ Institute for Advanced Studies ดด่นเนี่ยนะครับอยู่ที่ Princeton นะครับ ก็ตั้งมาตั้งกับพันกว่าร้อยสามสิบแล้วก็เขาเป็นดีคเตอร์คนแรกนะครับเขาก็เขียนบทความอันนี้นะครับ the use นะครับ fullness of useless knowledge นะครับประโยชน์ของความรู้ที่ไร้สาระความรู้ที่มันเป็นประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นเฟกเซนเนอร์เป็นใครนะครับเฟกเซนเนอร์ก็เป็นคนที่เอาไอน์สไตน์มาอยู่ที่อินสึฟอร์ดแอนด์สตี นะครับผมคิด <um> ว่าเราทุกคนในห้องนี้คงรู yani yup> Bal, ้จักตะแก่คนนี้ดีนะครับนอกจากนั้นก็จะมีนะครับจอห์นวอนเนลแมนนะครับเนลแมันก็จะเป็นตัวละครที่สำคัญในหนังของแซนดิคูเบี่ชื่อว่าด็อกเตอร์สแตรนช์กอฟนะครับหรือนักคณิตศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของโลกนะครับในศตวรรษที่20นะครับก็คือโคดเกิร์ดเอาที่ กิดกอพวกนี k> k anyways, ้ก็เป็นอเมริกันทังนั้นนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับก็คือผลพวงที่สารัฐได้มาจากสงครามโลกครั้งที่สองนะครับก่อนสงครามโลกครั้งที่อพยพไปด้วยเส้นทางแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นได้ว่าโครงสร้างนี้นะครับที่มันสำคัญนะครับเพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วนะครับมันก็จะได้ โครงสร้างที่สําคัญอันหนึ่งนะครับแล้วก็กลายมาเป็นบทบาทสําคัญนั่นก็คือเจโร์โอปโตพูนไทเมอร์นะครับคนที่เรียนสายวิทย์ต้องรู้จักนับฟิสิกส์คนนี้เป็นอย่างดีนะครับโอเปนไนเมอร์ก็เป็นดีคเตอร์ของแมนฮัตตันโปรเจกต์แมนฮัตตันโปรเจกต์คืออะไรก็โปรเจกต์ที่ใช้นักวิทยาศาสตร์มากที่สุดนะครับในประวัติศาสตร์ก่อนสงครามโลกที่สองนั่นก็คือการโปรเจกต์ของการสร้างระเบิดปรมาณูนะครับนี่คือบิดาของระเบิดปรมาณูนะครับ เ,เราก็จะเห็นนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงอันนี้นะครับมันต้องการความวิชาการหลากหลายสาขานะครับในการที่คุณจะพัฒนาสิ่งต่างๆพวกนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้น้ิวัตฟอร์ดสันดีสนะครับก็ในช่วงหลังๆก็จะมีผู้คนจํานวนมากนะครับที่เข้ามาเป็นนักอมนติศาสตร์เป็นนักปนนร,รัชญาแล้วก็อยู่เคียงข้างกับพวกนักฟิสิกส์พวกนี้นะครับ คนหนึ่งที่ยังมีชีวิตอยู่ที่อินสติทูตฟาร์วัลต์ทนะครับก็คือฟรีแมนไดสันนะครับฟรีแมนไดสันนั่นเนี่ยนะครับก็จะทำหลายอย่างมากนะครับเมื่อกี้คุณคงเห็นนะครับมีทฤษฎีของเขาเองนะครับดอยซ์สเฟียต่างๆนะฮะตอนนี้ก็อายุเก้กว่านะครับแล้วก็เป็นเมมเบอร์สำคัญของโปรตีนออฟตอมิกส์นิตนะครับคนพวกนี้ก็จะทำได้หลายอย่างมากนะครับเราจะเห็นได้อย่างหนึ่งก็คือว่าความรู้นั้นเนี่ยนะครับมันมัน มันในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับที่คนมันอยู่ในคนคนหนึ่งเนี่ยมันไม่สามารถที่จะบอกได้หรอกว่ามันมีสาขาอะไรและมันก็ไม่ได้จําเป็นที่จะต้องมีความรู้อะไรนะครับเช่นในกรณีของดอยสันดอยสันก็อาจจะเป็นมัธยมดิเช่นนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะเคลื่อนตัวเขาเองนะครับโดยพื้นฐานนะครับไปสู่สาขาวิชาต่ตางๆได้มากมาย แล้วก็คนจำนวนมากก็จะเกิดไดเซนในตอนนี้ก็คือว่าไดเซนเป็นคนตั้งคำถามเกี่ยวกับโมเดลเกี่ยวกับเรื่อง climate change นะครับเขาก็เป็นคนที่ถูกพวกหลายคนเกลียดเพราะว่าแต่เขาบอกว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาของเขาก็คือเรื่องโมเดลที่นัก climatologist มันใช่เลยนะเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ควรส้นตีนตลอดเวลาตลอดลเวลาประวัติศาสตร์ตั้งแต่ไดเซนนะครับเพราก็มีคนถามว่าไดเซนไม่จบเป็นอย่างเองนะครับ แล้วเขาเขาก็ภาคภูมิใจมากที่ลูกของเขาแต่ละคนไม่มีใครจบเป็นใหญ่เขาบอกว่าการไปเรียนเป็นใหญ่เป็นเอาเวสต์ออฟไทม์นะครับจันทน์ถนอมนะเอ่อไดเซนก็จะเป็นเขาเขพราะงั้นก็ถามว่าไอ้ผมก็มีปริญญาเอกแล้วมึงมาอยู่ที่อินสติลเฟิร์ดวานสแตดีได้ยังไงซึ่งเป็นตัวมลาวสาวนะครับซูเปอร์สตาร์ของโลกทั้งหลายนะครับโดยเฉพาะยิ่งในสาขาวิทยาศาสตร์จํานวนมากฟรีแมนไดเซนตอบบอกว่าอ๋อกูมาอยู่ที่นี่ได้เพราะว่ากูพิสูจว่า เราเปิรมนอเปนไฮเมอแม่งผิดนะครับโอเพนไฮเมอร์เลยจ้างูมาอยู่ที่นี่นะครับผมคิดว่านั่นคือสิ่งที่มันมีความสำคัญนะครับในการที่เราจะพูดถึงความรู้ต่างๆพวกนี้ที่คุณจะเปิดโตคุณเองเข้าสู่กับโลกต่างๆและ i n s i v a n c e v a n c น i ี้เป็นสิ่งที่ผิดศดานาเพราะว่าคนพวกนี้โดยธรรมชาติของมันไม่ต้องสอนหนังสือเป็นหลักนะครับก็จะทำงานวิจัย แล้วก็จะเลคเชอร์บ้างนะครับรวมกับเพนซันต่างๆพวกนี้เขียนหนังสือนะคุณนะฉันเวลาเราพูดถึงไอ้ความเป็นศาสตวิทยาการหรือต่างๆพวกนี้โดยส่วนตัวของผมนั้นเนี่ยนะครับผมไม่คิดว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ในตัวของมันเองทำไมมันถึงเป็นไปได้ในไม่ได้มอนตัวของมันเองเราต้องเข้าใจว่าโครงสร้างของสาขาวิชาต่างๆที่เราเรียน ในปัจจุบันเนี่ยนะครับแม้ว่าจะเป็น psychology business engineering นะครับหรืออะไรต่างๆจำนวนมากที่เป็นวิชาพื้นฐานนะครับยกเว้นอาจจะเป็นหมอรอแล้ววิชาเทววิทยาพวกนี้มันเป็นสิ่งท,ที่สามวิชานี้เกิดหน้าก่อนหน้านี้นะครับเป็นสิ่งที่โดยส่วนใหญ่แล้วมันถูกพัฒนาขึ้นมาในศตวรรษที่สิเเป็นหลัก ทำไมนะครับมันก็เติบโตขึ้นมาพร้อมกับการขยายตัวของมหาวิาลยนะครับในศตวรที่19ทั้งหมดที่ต้องตอบสนองต่อโครงสร้างของการเปลี่ยนแปลงของการขยายตัวของระบบอุตสาหกรรมและรัฐประชาชาตินะครับที่กำลังเริ่มพัฒนาตัวเองและก่อตัว การศึกษาก็จะเข้ามามีความสำคัญเพราะ,ะเราต้องยกระดับ m a สนะครับก็คือลูกชาวบ้านอย่างคนจำนวนมากในห้องนี้ให้เข้าไปสู่ระบบมันก็จะเกิดโครงสร้างที่สำคัญก็คือ m a s s Literacy มันเป็น m a s สนะครับสิ่งแรกที่จะต้องเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือการนำเสนอการเรียนหนังสือแบบ Lecture เพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่าในปัจจุบันเรามีความพยายามที่จะพูดไว้เลคเชอร์ไมมีประโยชน์ละเพราะเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นระบบคล้ายๆทิวท l คุณเรียนกัน3 4คน5คนนะครับอาจารย์คนนะครับใครนึกไม่ออกคุณอาจจะนึกถึงระบบมหาวิทยาลัยเก่าโบราณอย่างเช่นระบบออก o r d ชนะครับออก r ปอร์ตแคมป์ก็จะอยู่ในโครงสร้างแบบนี้ในขณะเดียวกันแล้วสิ่งที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือการขึ้นมาเป็นอาชีพ ของเหล่าอาจารย์มาวิทยาลัยนะครับการเป็น profession ของคนพวกนี้ซึ่งก็นำไปสู่การสถาปนาสิ่งที่เราเรียกว่า discipline เราจะเห็นนะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราแปลคำคำนี้ออกมาเป็นภาษาไทยว่าเป็นวิชามันจะเสียนะครับคุณศักษณะทางภาษาและความหมายในภาษาอังกฤษเป็นอย่างน้อยที่เราไม่ต้องรับละตินนะครับ ไปเลยโดยชัดเจนก็คือว่าวิชาแต่ละวิชานั้นเนี่ยมันต้องสร้างวินัยในชุดความคิดให้กับคุณนี่คือสิ่งที่ผมพูดอยู่เสมอๆว่าในฐานะที่ผมสอนธรรมศาสตร์มาน,นะครับผมบอกว่าอาจารย์สัญญาแกไม่เข้าใจหรอกธรรมศาสตร์ไม่มีเสรีภาพแม้แต่ตารางนิว้วเพราะเมื่อไรก็ตามที่คุณเข้าไปในสาขาวิชาคุณเข้าไปในดิสิลินดิสิปลปนมันบอกแล้วมันคือวินยัย มันเองแต่ว่ามันมีไหนขูณแปลงฟันยืนตัวตรงนะครับมาบานมงตรงฟังเลคเชอร์ตรงเวลาเท่านั้นมันยังต้องจัดระเบียบความคิดขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นไอระเบียบความคิดอันเนี้ยนะครับที่เราเป็นชาวบ้านธรรมดาต่างๆพวกนี้ที่นับถือผี ก็จะต้องเข้ามาอยู่ในระบบของการจัดความรู้ที่ว่าเอาตอนนี้ผีไม่ใช่ละผีมันเป็นลําดับรองมันไม่ใช่หัวใจสําคัญพ่อแม่เราซึ่งเป็นผีบรรพบุรุษของเราก็จะมีศานะที่ต่าต้อยลงไปหรืออาจจะไม่มีความหมายเลยนะครับไอความรู้แบบเนี้ยนะครับมันจัดระเบียบม,มันถูกคัสซิฟายว่ามันคืออะไรและในขณะเดียวกันแล้วการมีวินัยอันนี้มันก็ทําให้เหมือนกับที่อาจารย์เก่งกจพูดเมื่อกี้นึงก็คือว่า ราะฉะน,นั้นเมื่อคุณเห็นหนังสือเล่มหนึ่งคุณเห็นอะไรบางอย่างสมองของคุณที่คุณผ่านการฝึกฝนแบบนี้มามันก็จะทำงานโดยอัตโนมัติว่าเออเราต้องจัดระเบียบว่าอันนี้เป็นวิชา X เป็นวิชา y เป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงอะไรต่างๆพวกนี้นะครับฉะนั้นกูก็จะเปิดปัญหาว่าอา้าวแล้ว LGBT จะอยู่ตรงไหนอะไรต่างๆพวกนี้ซึ่งพอ,พ,อพอจะเข้าใจนะครับ พุชนั์เนี่ยมันคือพูดไงดีถ้าพูดให้หลงๆเขาสมหาวาิไลก็เป็นหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งในการที่คุณจะต้องจัดระเบียบความคิดผมไม่ยากคาำว่าล้างสมองนะครับมันมันมันเป็นคำที่หลุนหลังไปมันก็ต้องจัดระเบียบความคิดแต่ปกคุณว่าคุณจะต้องคิดว่า เมื่อคุณเห็นสิ่งต่างๆพวกนี้เมื่อมันเป็นวินัยในทางความคิดคุณก็จะตอบสนองต่อมันโดยอัตโนมัติและคุณไม่เคยคิดกับมันนั่นคือความสําเร็จที่สุดคุณจึงกลายเป็นคนที่มีศัก์และมีสิทธตามใบปัญญาบอกนะครับคุณจะอเลสปอนกับมันโดยอัตโนมัติคุณไม่ตั้งคาถามผมยกตัวอย่างย่งไงในวงการศิลปะผมเคยถามอาจารย์ถนอมนะครับ ในคนเรียนประวัติศาสตร์ศิลป์เนี่ยมีใครเรียนเอิร์นส์มัสเซเนียบ้างบไม่มีนะครับเวลาผมไปสอนที่จิตกรรมไอ้คณะศิลปกรรมมิจุลาผมถามว่ามีใครสอนเอิร์นส์มัสเซเนียบ้างหรือเวลาเราเรียนดนตรีนะครับเราก็จะไม่เรียนลูจิชรบุนีคำถามก็คือว่าทำไม ในวงการแต่ละวงการในแต่ละสาขาวิชามันจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นบิดาหรือเป็นบุคคลสำคัญในทางความคิดถ้าพูดง่ายๆก็คือคนพวกนี้ก็จะต้องถูกจัดระเบียบให้เป็นแคนนอนนะครับเราก็ต้องเคารพสักการะบูชาพวกแคนนอนพวกนี้เวลาคุณเรียน English Literature คุณก็ต้องเรียนเชคสเปียร์นะครับคุณไม่เรียน กูเรียนฟังเศคุณก็ต en en ้องเรียนบาซากอะไรต่างๆพวกนี้นะครับคุณเรียนทาปัตคาปัตุูก็ต้องเรียนบอเตอร์โกปิอุสนะครับทุกคนมันจะมีเทพเจ้านะครับแค่นั้นมันก็คือการสร้างเทพเจ้าและเทพเจ้าพวกนี้มันก็จะเป็นคนวางรากฐานให้กับระเบียบวิธีคิดของคุณว่าอ๋อประวัติศาสตร์ความเป็นมามันเป็นยังไงมันเป็นขั้นตอนยังไงหนึ่งก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในสตอตีสิบเก้าและสตอตีสิบ แต่พอปลายศตรวรรษที่10-20เป็นต้นมานะครับโครงสร้างต่างๆมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปนะครับไอ้ดิสิปลินเนี่ยน,นะครับไอ้วินัยทางวิชาหรือวินยวิชาแห่งวินัยอะไรต่างๆพวกเนี้ยนะครับมันเป็นสิ่งซึ่งสร้างปัญหาให้กับผู้คนสร้างปัญหาให้กับผู้คนในความที่ว่าคุณนั้นจะมองเห็น คนอย่างลูจิชิลบุนีหรือแอนส์แมสเนียว่าตรงโงแล้วมันมันมันเป็นใครมันทำหน้าที่อะไรต่างๆพวกนี้นะครับหรืองานอย่างเช่นคุณจะนะครับในสมัยก่อคุณจะบอกว่าเออวันว่าเราศึกษาเรื่องสมองเนี่ยมันจะอยู่ในไบโอโลจีหรือมันจะอยู่ในเมดิซินแน่นอนนะครับเมื่อเวลามันผ่านไปคนมันก็พยายามที่จะต้องต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่ง เงินในการทำวิจัยเงินในการทำวิจัยที่จะสายนานกับผู้อาจารย์หมายทวาลัยทั้งหลายที่จะมีสตางค์มันก็จะต้องมีไอสาขาวิชาต่างๆพวกนี้มารองรับนะครับมันก็เหมือนกับการตั้งกระทรวงต่างๆพวกนี้มันก็ต้องมีเหตุผลหาอะไรมา justify พอมาถึงศตวรรษที่ยี่ปี2ิและ2ีสิ่งพวกนี้มันเริ่มไม่ work นะครับ ปลายศตวรรษที่20นะครับจริงๆมันเป็นสิ่งที่พลพูดมานานนะครับอย่างน้อยๆที่สุดก็อาจจะพันก็ร้อยห้าะว่าไอสาขาวิชาต่างๆพวกนี้มันทำให้เราแคบนะครับเราเป็นม้าที่ถูกฝึกให้มองนะครับเราต้องมีโฟกัสนะเวลาเขาสอนคนเราคุณไม่ในคุณงานคุณไม่มีโฟกัส ทำไมคุณไม่มีโฟกัสในชีวิตเรยต่างๆเฮ้ยเจ้าคุณต้องมองตรงไปแค่นั้นนะครับเมืัอคุณไปยืนอยู่ที่หน้าลูปภาพและมีจุดรวมสายตาของคุณ,คณนะซึ่งก็เป็นของใหม่ใหม่ของผมนี่ก็ประมาณเจ็ดแปดรอยหกอปีก็ใหม่นะครับไอ้โครงสร้างแบบเนี้ยนะครับมันก็จะต้องถูกเปลี่ยนแปลงไปเราก็พยายามอย่างมากนะครับที่จะสร้างไอ้ ตอบความคิดแบบใหม่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ยินอยู่ตลอดเวลาว่าเช่นในปี2025เป็นต้นไปหมายาลัยสแตนฟอร์ดจะพยายามที่จะทำลายไอสาขาวิชาต่างๆพวกนี้ให้ไม่เหลือนะครับให้มีน้อยที่สุดเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งของการที่เป็นสหวิทยาการทรา a ดิ d i s c i p น i n ือะไรต่างๆท,ท,ที่คุณจะเรียกขึ้นมานั้นเนี่ย มันก็กลับไปสู่ประเด็นคำถามที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าคุณมีงานวิจัยแล้วใครล่ะจะเป็นคนที่เอาสิ่งพวกนี้ไป implement และเอามันไปขายทอดตลาดที่เราเรียกว่า research and development develop ไปเพื่ออะไร develop ไปเพื่อการตลาดเพื่อการกา้าเพราะฉะนั้นในการที่คุณจะทำ iPhone ขึ้นมาหนึ่งเครื่องคุณไมไ่ต้องการสติฟจอบคนเดียว คุณต้องการโจนาธานไอฟคุณไม่ได้ต้องการแค่ซิลิคอนแบลเลย์นะคุณก็ต้องการมาร์เก็ตติ้งสำหรับผมเวลาเราพูดถึงศาวิทยาการนี่คือสิ่งที่ผมหมายถึงมันคือการตอบโจทย์ทางธุรกิจเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องมีความฝันอีกแล้วถึงเรื่องความเป็นวิชาการแบบวิชาการอะไรต่างๆนี้เพราะว่า ตั้งแต่พันเเป็นอย่างน้อยนะครับนะมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะยย่งประเทศผู้ภสังเกตทั้งหมดนั้นมันต้องตอบสนองเพื่อโครงสร้างทางธุรกิจนะการเอามหาวิทยาลัยออกนอกระบบนะครับหนึ่งในแอเจนดะาที่ตั้งแต่เริ่มต้ตน,นบางโมดไลน์มาจนถึงมหาวิทยาลัยในปัจจุบันเกือบทั้งหมดมันก็ตอบโจทย์อันนี้นะครับการเป็นศาสวิทยาการ จึงเป็นเพียงแค่การตอบสนองต่อกฎไกในทางเศรษฐกิจแบบที่วิชาการต่างๆนั้นตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศของรัฐประชาชาติในปลายศตวรรษที่1ินะครับแรกในขณะนี้นั้นสิ่งที่สำคัญนั้นก็คือการที่รัฐบาลนั้นจะทำอย่างไรถึงจะสนับสนุนไอ้โปรเจกต์ต่างๆพวกนี้ที่เราเห็น นะผมยกตัวอย่างเช่นนะครับนี่คือหนังสือเล่มนี้ที่เพิ่งออกมา จริงเรื่องพ่งนี้ผมเพิ่งพูดไปให้คณะเมื่อรอบ70ปีที่ผ่านมานครับผมกำลังจะผมเชื่อเห็นว่าการเกิดขึ้นของซิลิคอนแวลลย์จนซักก์เบิร์กยูเรทแพคกาและต่างๆพวกนี้เวลาคุณจะเห็นได้ว่าในประเทศไทยที่เราพูดกันเราพูดราวกับว่ามาร์คซักก์เบิร์กนั้นไม่แากต่างไปจากทอร์หรือคัปตันอเมริกา ผู้หญิงพวกนี้มันถูกโปรโมทด้วยอเมริกันแวลูที่นะครับค่านยิายมแบอเมริกันในการเน้นความสำคัญของปัจเจกชนที่จะเป็นฮีโร่ต่างๆที่สตีฟจ็อกพวกนี้ในงานของนะครับซึ่งผู้หญิงคนนี้นะครับก็เคยอยู่กับทีมงานของค l ินตันมาก่อนนะครับเ่นี้นะครับ the city of knowledge c o ลวอร s s i ย n ด e ร e e ชอร์ชฟอร์ t น e กซ์ซิลิค l นแ เพราะฉะนั้นตลาดที่พวกคนเห็นแล้วก็เวลาพวกเขียนนักเขียนพู้ถึงซิลิคอนนะครับอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่างๆสิ่งที่พวกเราไม่เคยรู้เลยว่าจักรกลที่สําคัญมากของการขับเคลื่อนของซิลิคอนแวลเลยทั้งหมดนั้นคือกระทรวงกลาโหมสหรัฐไม่งั้นคก,ก็จะไม่มีคนพวกนี้มันต้องการองค์ประกอบหลายอย่างมาก ู้ชายคนนี้นะครับเป็นคนที่มีความสำคัญมากนะครับ,บเมื่อจบเขาก็ได้รับการสนับสนุนนะครับที่ดีจากอดีตประธานธิบดีเฮอร์บูทัวนะครับซึ่งมาให้มาเป็นบอร์ดของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดของคนนี้นะครับเป็นหัวจักสำคัญของการก่อตั้งฮิวเ e t t พ a c k กการนะครับก็คือ h p ในใน,ในปัจจุบันะบก่อนที่จะทำให้ซิลิคอนแบลล์โด่งดังขึ้นมา และในตัวของคนอย่างเทนแบนเองนั้นน่ยนะครับเทนนไม่ใช่เป็นแค่เป็นนักเป็นวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นแต่ยังเป็นคนที่รู้จักในการบริหารงานเป็นอย่างดีสามารถที่จะจัดการเกี่ยวกับออแกน z เซชันขนาดใหญ่นั่นก็หมายความว่าการที่คุณจะ ประสบความสำเร็จนั้นไม่ใช่เพาะว่าคุณมีความรู้เพียงแค่ Engineer i n ิแต่เพียงอย่างเดียวคุณยังสามารถที่จะไปติดต่อก,กับนักธุรกิจต่างๆในการที่จะมาลงทุนนั้นมายความว่าความสามารถในการบริหารงานต่างๆพวกนี้จะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากนั่นก็หมายความว่าในท้ายที่สุดแล้วผมขอจบตรงนี้ก่อนนะครับก็คือว่าในการที่คุณจะมีความรู้นั้นเนี่ยนะครับคุณไม่ได้มีความรู้แต่เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เพียงอย่างเดียว คุณจะต้องเป็นคนที่มีความรู้ที่รอบด้านนะครับรวมถึงสิ่งที่อะไรปัจจุบันที่เราเรียกว่า social skill นะครับก็คือคุณจะต้อง manage คนได้นะครับคุณเป็นศิลป,ปินนะครับแล้วคุณขายของไม่เป็นคุณก็ชีบหมายนะครับ เพราะฉะนั้นศิลปินหลายคนที่ไม่มีความสามารถในการขายของคุณก็อาจจะต้องผ่านแกลเลอรี่หรือต่างๆเพราะว่าแกลเลอรี่ก็จะเป็นคนที่สําคัญในการที่จะโปรโมทงานคุณให้ไปสู่ตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณจะโ o สู่ลาดอินเตอร์เพราะคุณไม่ได้มีความสามารถในการที่คุณจะไปรู้ตลาดต่างประเทศว่าเป็นยังไงเพราะฉะนั้นคุณต้องพื้นผลพวกนี้ที่เป็นเกตค k e e p e r นะครับและคุณจะดิวกับแกลเลอรี่พวกนี้ยังไงไม่ใช่ว่า คุณได้เหรียญทองมาจากการประกวดหรืออะไรต่างๆพวกนี้แล้วมันจะทำให้คุณประสบความสำเร็จนะครับมันมีงานทางวิทยาศาสตร์เป็นจำนวนมากที่ไม่ได้โนมโบ้โนบลไพรซ์ค no ือนักเขียนจิงเป็นจำนวนมากที่ไม่ได้โนมโบลไพรส์ no ทำไมคุณถึงได้โนมโบลไพรส์ no เพราะฉะนั้นคุณต้องไปดูว่าทำไมคณะกรรมการมันถึงตัดสินใจเลือกคนนี้ทำไมมันเลือกโอมานป่าหมกภายใต้เงินขายการเศรษฐกิจการเมืองของตุรกีนะครับ มันจะเหมือนให้เราคุยกันไปเรื่อยๆใช่ไหมครับ <laughs> เป็นบรรยากาศที่ประหลาดมากเลยครับไม่รู้จะเริ่มต้นจากตรงไหนแล้ะจุดจบอยู่ตรงไหนครับ <laughs> คือคือผมเล่าเรื่องหนึ่งดีกว่าเรื่องเป็นเรื่องที่ผมเพิ่งอ่านมาเป็นงาน <c oughs> งานของนักนุยาคนหนึ่งครับคือเขาเล่าเรื่องเล่าเรื่องเรือแคนูของชนเผ่าหนึ่งนักนุยาคนนี้ชื่อว่ามาริลินสแตรทเทนครับคือสแตรทเทนเนี่ยเขา เขาพูดถึงชนเผ่าหนึ่งซึ่งเป็นชนเผ่าที่เขาจะมีพิธีกรรมอะไรหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับเรือแคนูครับแล้วก็บางครั้งเขาก็จะตัดต้นไม้อะไรต่างๆมาประดับตัวแล้วก็มีพิธีกรรมการเต้นอะไรต่างๆซึ่งเป็นเกี่ยวพันกับต้นไม้บางชนิดอะไรเงี้ยทีนี้เขาก็พบว่าน,นักวิทยาจํานวนมากที่ไปศึกษาชนเผ่าเนี้ยนะครับสตราเทร์นเนี่ยพบว่าน,นักวิทยาจํานวนมากเนี่ย ก็มักจะบอกว่าเรือแคน,นูเนี่ยตีความเรือแคน,นูหลายอย่างครับคือเบสิกที่สุดเลยเรือแคน,นูเนี่ยสะท้อนความเชื่อเพราะแคน,นูเนี่ยมันมันมีมิติของวิญญาณอยู่ข้างในนั้นเนาะเพราะว่าคนชนเผ่านี้จะถือว่าเรือแคน,นูเนี่ยเป็นมนุษย์ชายหนุ่มคนหนึ่งครับปฏิบัติกับเรือเนี่ยเสมือนว่าเป็นชายหนุ่มค,คือสแต a เทิลเขาก็พบว่า เรือเรือแคนูอันนี้มันในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันถูกมองหลายอย่างมากเลยโดยชนเผ่านี้นะครับเวลาที่เรือพาคนจากชนเผ่านี้ออกไปจากหมู่บ้านเนาะเขาก็จะถือว่าเรือเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของทั้งคนในเผ่าและเป็นโลกข้างนอก คือไม่ได้บอกว่าเป็นคนในเผ่าหรือไม่ใช่เป็นแค่สมาชิกของเผ่าเมื่อไหร่ก็ตามที่แม่พาลูกนั่งเรือแคน,นูเรือจะถูกมองว่าเป็นเพศหญิงครับแล้วถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนนั่งมาหลายๆคนบนเรือนี้เรือจะถูกมองเป็นพระหูพ์คือจำนวนที่หลากหลายคำถามก็คือว่าแล,วแล้วในขณะเดียวเวลาที่เขาแต่งงานข้ามเผ่าเนี่ยเขาก็จะต้องเอาเรือแคน,นูเนี่ยไปรับ คนอีกเผ่าหนึ่งเพื่อมามาอยู่ในครอบครัวใช่ไหมครับเขาก็จะถือว่าเรือแคนูเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของทั้งเผ่านี้และอีกเผ่าหนึ่งคือสรุปเนี่ยสแตทเทิพบว่าเรือแคนูเนี่ยแม่งไม่ใช่เป็นแค่ต้นไม้เรือแคนูไม่ได้เป็นแค่ชายหนุ่มเรือแคนูมันเป็นอะไรได้สารพัดอย่างซึ่งบอกไม่ได้จริงๆว่าเรือแคนูเป็นอะไรกันแน่แบบใดแบบหนึ่งแต่สิ่งที่สแตรทเทิไม่เห็น พราะนั้นประเด็นของสแตนเทิก็คือการวิจารณ์ว่าพวกนุิยาที่พยายามจะบอกว่าเรือแคนูการศึกษาเรือแคนูของนักวิทยาจำนวนหนึ่งถูกทีตีให้เป็นเรื่องพิธีกรรมครับถูกทีตให้เป็นว่ามันเป็นเรื่องของพิธีกรรมความเชื่อพูดงั้นเหมือนที่เมื่อกี้ผมพูดไปแล้วว่านักวิทยาสนใจความเชื่อใช่ไหมครับถูกทีตว่าเป็นเรื่องของความเชื่อแต่ว่าสิ่งที่สแตนเทิเสนอคือเรือแคนูเนี่ยแม่งคือองค์รวมทั้งหมดของ ความสัมพันธ์ทั้งชีวิตทั้งท,ทุกมิติที่ดำรงอยู่พร้อมๆกันในเวลาเดียวกันซึ่งกำหนดขอบเขตไม่ได้ว่าเรือแคนูเนี่ยขอบเขตปริมณฑลของตัวมันสิ้นสุดอยู่ตรงไหนกันแน่ <c oughs> เพราะว่ามันสามารถที่จะขยายขอบเขตไปได้เรื่อยๆเมื่อมันเคลื่อนที่ไปในที่ต่างๆและมันก็จะสามารถที่จะเป็นพหูพจน์ก็ได้เป็นเอกพจน์ก็ได้มันสามารถที่จะมีเพศได้ตั้งหลากหลายประเภทเพราะฉะนั้น สิ่งที่สแตทเทินพบก็คือว่าเรือแคนูเนี่ยสิ่งที่นักนุยาไม่เข้าใจก็คือสิ่งที่นักนุยาพยายามทาในการศึกษาเรือแคนูที่ผ่านมาคือการ treat มันในฐานะที่เป็นการศึกษาแบบศาสนาเป็นความเป็นความเชื่อแต่ว่าสแตทเทินบอกว่าเนี่ยมันคือองค์รวมทั้งหมดของชีวิตที่เราแยกดิสซิ п ลินไม่ได้แยกขอบเขตสาขาวิชาประเภทไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเรือแคนูนี้สามารถที่จะถูก พาคนออกไปเจราจากับอีกเผ่าหนึ่งเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าเรือแคนูก็จะมีความหมายอีกแบบหนึง่งถ้าเรือแคนูนี้ออกไปในการสู้รบก็จะมีความสู้กับอีกเผ่าก็จะมีอีกความหมายหนึง่งเพราะฉะนั้นเรือลําเดียวมันบรรจุความเป็นไปได้ที่เป็นอินฟินิตี้ไว้ในเรือลํานี้ลําเดียวเพราะฉะนั้นผมผมอ่านง,งานอันนี้ที่สตาร์เทิร์เล่าเนี่ยทำให้คิดว่าเออถ้าเป็นเราเราจะ ศึกษาเรือลำนี้ยังไงแน่นอนว่าเราก็จะถูกเทรนมาให้เรามองเรือลำนี้เน,นี่ยน,นะที่เป็นอะไรสักอย่างหนึ่งตามกรอบเมทอดโอจีของสาขาวิชาที่เราเข้าใจแต่สิ่งที่สแตเทิลเล่าถึงเรื่องเรือลำนี้เพื่อใหชี้เห็นว่าเราเองต่างก็อยู่บนสภาวะของความไม่รู้และความไม่รู้อันนี้มันไม่มีวันสิ้นสุดครับแต่ถ้าเราแต่ว่าในขณะที่ย้อนกลับไปที่ความรู้เนี่ย ในมุมมองของความรู้เนี่ยความรู้กลับบอกเราว่าเราแม่งต้องรู้ไม่มีสิ่งใดที่เราไม่สามารถรู้ได้แต่สิ่งที่สแต a เทิพยายามจะชี้เห็นก็คือเราอยู่ในโลกของความไม่รู้จำนวนมหาศาลแต่ความไม่รู้อันนี้ไม่ใช่เพราะว่าเราไม่มีเครื่องมือที่จะรู้ไม่ใช่ความไม่เพียงพอของเครื่องมือที่จะรู้จนเราต้องเอาสาขาวิชาต่างๆมาประกอบกันแต่ไอความไม่รู้อันนี้เกิดจาก สภาวะของความเป็นอินฟินิตี้ที่ดำรงอยู่ภายในสิ่งที่เราไม่รู้เพราะฉะนั้นการที่เราไม่รู้ไม่ใช่เพราะเราไม่มีเครื่องมือที่จะรู้แต่เราไม่รู้เพราะว่าเราไม่มีทางที่จะรู้ความเป็นไปได้ possibility ที่ดำรงอยู่ภายในเรือแคน,นูอันนี้อันนี้ผมไม่รู้ว่าบูรุเลืองอยู่ใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าประเด็นที่เมื่อกี้ผมได้เ,ก,เกินไปตั้งแต่ตอนแรกว่าไอเนี้ย การกับการวิพากษ์วิจารณ์ไอเดียเรื่องความรู้สาขาวิชาเนี่ยถ้าเรามองจากในแง่นี้นะครับคนที่ยุติดกับสาขาวิชาก็จะบอกว่าเพราะองค์ความรู้ของเราไม่พอเราจําเป็นที่จะต้องเอาความรู้ของสาขาวิชาอื่นมามา,มาสหาวิทยาการมาฟิจิลลิ่งกันใช่ไหมครับ mm hmm. เพื่อที่เราจะได้มีความรู้เพิ่มขึ้นหลากหลายด้านมากขึ้นแต่ทั้งหมดทั้งมวลสิ่งที่สเตเทนเสนอคือไม่ใช่เพราะว่ามึงไม่รู้หรอกแต่เพราะว่าไอสิ่งที่มึงอยากจะรู้เนี่ย มันไม่มีขอบเขตที่ชัดเจนว่าตัวมันเนี่ยอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นในแง่นี้คุณไม่สามารถที่เอาสาขาวิชาหรือกรงคลังหรือขอบเขตของความรู้เนี่ยไปครอบสิ่งที่คุณอยากจะรู้เพราะฉะนั้นในสภาวะนี้เราจะพบแต่สิ่งที่เราไม่รู้คือสแตเทลบอกว่าเพราะฉะนั้นนักนุยวิยาสิ่งคือนี่คือความพยายามของสแตเทลที่พยายามจะวิพากวิจารณ์ความรู้แบบสาขาวิชาว่ามัน ในขณะที่เราเชื่อเราต้องพัฒนาเครื่องมือของความรู้เนี่ยแต่สิ่งที่เราไม่เคยเห็นก็คือสภาวะการดำรงอยู่ของสิ่งต่าง,างมันเป็นมันไม่มีขอบเขตที่ความรู้นี้จะแนบสนิทพอดีกับขอบเขตของการดำรงอยู่ของสิ่งต่างๆแม้กระทั่งเรือลำเดียวครับก็โยนให้จาาเนตต์ป๊เกมมารินสตันนะครับเดมมารินสตัดเดนก็ เมื่อกี้อาจารเก่งกิจพูดถึงเรื่องความรู้นะครับที่เราเข้าไม่ถึงอันนี้สำหรับผมนะครับมันก็จะเป็นพื้นฐานสำคัญของวิชาศิลปะเมื่อกี้จารเก่งกิจนะครับเริ่มต้นพูดถึงสิ่งที่เป็นฐานคิด ที่สำคัญของที่คิดของคนตะวันตกนะครับแล้วบางก็จะกล่ามาเก็บเพื่อนตรงนี้ว่าคุณคุณเข้าถึงบันไดไหมนะครับโดยคำคำนี้นะครับก็เป็นภาษากรีกนะครับเราก็บางจะแปลก,กันว่า representation แล้วบเมื่อกี้คุณอาจจะได้ยินสิ่งที่อาจารย์เก่งคิดพูดถึงนะครับก็คือคำว่า representation นะครับคนอาจะเรียกว่านี่ครับ i m i t ต t i o นะครับนี่คือ representation ก็จะเป็นคอนเซ็ปต์ที่มีความสำคัญมากนะครับสำหรับคนที่เรียนอาร์ตทุกสาขาแมกก็เตอ่์แล้วก็อยู่ในวรรณกรรมด้วยนะครับถ้าเรามองนะครับเราจะเห็นได้ว่าในตัวของมันเองเนี่ยนะครับ ในตัวของมันเองนั่นเนี่ยนะครับถนะ้าเรามาดูนะครับรีก็บแปลว่าซ้ำเนี่ยนะครับ p r e s e n t a ตอร์แปลว่าทุกเปอ e ์เซนต์นะครับทุกเพรสบีฟอว์นะครับหรือทำให้มันปรากฏออกมานะครับมันก็ทำให้คุณเห็นอยู่ตรงหน้ามันคกอเลยนะครับลากซับของโปรตูนดีโรเป็นก็คือเอสทูบก็คือสิ่งที่มันดำรงอยู่ตรงนั้นวงการศิลปะ วงการวรรณกรรมมาประสบปัญหาอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่ามานไม่ใช่พร p r e s e n t a t มันกำลังพูดถึง r e p r e s e n t a t e er ภายใต้โครงสร้างของวิธีคิดของการที่คุณมีเวลาเป็นเส้นตรงนั่นก็หมายความว่าทุกครั้งที่คุณรีทูบอะไรบางอย่างให้คุณเห็นตรงหน้า มันไม่ใช่ของสิ่งนั้นอีกแล้วถูกไหมครับผมจะพูดถึงอาจารย์เก่งกิจนเมื่อไหร่ก็ตามที่มงว่าเก่งกิจนกับผมเอามือสัมผัสอาจารย์เก่งกิจแบบนี้นะครับนะที่มีเนื้อหลังบางสาตัวตนชกเปี้ยงมีแก่อาจจะชกผมกลับเพราะมันเจ็บแต่ ถ้าผมบอกว่ากิ่งกิดติดเรียงลามมันคืออะไรก็ไม่รู้นเนี่ย representation เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันสำคัญอย่างหนึ่งที่โลกตะวันตกมันวอรเล่ก็คือว่า representation มันไม่ใช่ของจริงมันมีช่องว่างอยู่เสมอและฐานคิดอันนี้ทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเป็นฐานคิด ที่คุณจะเห็นไนดะ้ว่าเมื่อกี้อาจารย์มารินสตันพูดเนะี่ยมันก็คือคุณก็จะไม่มีวันไปถึงไอ้จุดจุดนั้นจริงๆคุณไม่มีวันที่จะไปถึงมันได้สิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งนะครับและมันก็กลายมาเป็นปัญหาของวงการศิลปะตะวันตก สิ่งที่อยู่ในเจ n เนซิสนครับคือตัวนี้ Image of God เมื่อคุณบอาบอกว่าถ้าคุณแปลเป็นไทยแล้วคุณบอกว่าพระเจ้านั้นสร้างภาพ image of มนุษย์เหมือนกัน the image of God คุณก็จะเห็นได้ว่าประโยคอันหนึ่งนั้นคุณก็แปลคาว่ามันเป็น likeness likeness ตกลงแล้วมันซ้อนทับกันพอดีไหมเมื่อกี้เมื่ออาจารย์เก่งเกรดพวกมันซ้อนทับกันพอดีเมื่อมันไม่ซ้อนทับกันพอดีคุณกำลังทำอะไรอยู่ คุณกาลังนําซ้าความจริงกันนั้นมันปรากฏหมแล้วล่าของาของเราเนี่ยพูดง่ายๆเหมือนกับพระเจ้าของในคริสตศาสนามันของยิวมันนี่มันจะกลายเป็นปัญหาที่ใหญ่มากว่ามันมีคุณภาพเดียวกันไหมหรือมันแค่เหมือนกันเฉยๆมันมีคุณภาพที่เหมือนกันไหมและหลกฐานอันนี้มันเป็นรากฐานที่วางรากฐานกันระบบวิธีคิดของตะวันตกอยู่ตลอดเวลาที่คุณจะทำยังไงผมยกตัวอย่างเช่น มื่อคุณไปสแกน f m i r ที่คุณเห็นบนจอไอสีแดงที่คุณเห็นในสมองบอกว่าออกซิเจนมันเข้าไปนั่นนะสมองคุณไม่ได้มันมันเป็นสีแดงนี่ครับนี่คือสิ่งที่เราสร้างมันขึ้นมาเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงสิ่งพวกนี้มันจะมีช่องว่างอยู่ตลอดเวลาในวิธีคิดของคนตะวันตกแล้วมันก็เป็นอย่างที่ผมย้ำหลายครังนะครับอยู่ในลิเทเจอร์อยู่ในงาน ศิลปะทั้งหมดนี่คือความพยายามตลอดมาของศิลปินตะวันตกที่จะแก้ไขปัญหาสิ่งพวกนี้นะฮะทำยังไงคุณก็พัฒนาขึ้นมาแต่มีคอนเซ็ปต์เปอร์สเปกติฟจนอะไรต่างๆเพราะว่าคุณนั้นจะต้องนำเสนอความจริงนะครับนำเสนอความจริงทำย่างไรคุณจะทำนำเสนอความจริงได้ศิลปะนำเสนอความจริงไหมวรรณกรรมนำเสนอความจริงไหม วิทยาศาสตร์นำเสนอความจริงใหม่นะครับที่มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับไอ้ตัวนี้และด้วยความเป็นชาวพูดของเรานะครับผมจะพูดอยู่เสมอๆว่าเราก็จะมีช่องว่างในการทำความเข้าใจสิ่งพวกนี้กับคอนเซปต์ต่ตางๆที่โลกตะวันตกมันพัฒนาขึ้นมาว่ามันมีช่องว่าง และการนำเสนอสิ่งนี้เมื่อก่อนนี้ที่ผ่านมามันไม่มีการแข่งขันกันเยอะขนาดนี้เมื่อกี้ผมพูดถึงการ professionalize ของการเป็นอาชีพของการเป็นอาจารย์มาวิยาลัยเมื่อการเป็นมา,มาวิาลัยในโลกตะวันตกมันก็จะสัมพันธ์กับการแข่งขันในการดึงทุนมาสนับสนุนพระภูมิค่นอาจารย์มันต้องทำอาหากินอ่ะ อันนี้ก็จะเป็นจักรกลที่สําคัญมากในการที่คุณจะพัฒนาที่จะทําให้สาขาวิชาของคุณนั้นมีความเป็นเอกเทศและแตกต่างเพื่อดึงเงินว่าสาขาวิชาของฉันมันมีความสําคัญที่จะเข้าถึงความจริงได้มากที่สุดในท้ายที่สุดมันก็กลายมาเป็นการเมืองที่สําคัญมากของเหล่านักวิชาการในโลกตะวันตก เมื่อกี้ผมพูดถึงซิลิคอนแวลเลย์ซิลิคอนแวลเลย์นั้นมันรส์ขึ้นมาได้เพราะบริษัทบริษัทหนึ่งซึ่งเป็นบริษัทอเมริกรันแข่งขันกับบริษัท ซึ่งเป็นบริษัทคุณก็รู้นะครับว่ามาคนนี้นะครับทำสัญญาณซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในอังกฤษสซาร์ดอเมริกานั้นนะครับหลังสงครามโลกหล,หลังปลายส,ายสัปดรห์ที่สิบเกา้าเมื่ออเมริกาชนะสเปนในปีหนึ 1, ่งพันเก้าร้อยหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบแปดสเปนต้องสูญเสียฟิลิปปินส์ต้องสูญเสียหลายหลายอย่างไป และในขณะเดียวกัน,นอกพอต้นศตรวรรษ20สหรัฐอเมริกาเริ่มขุดคลองปานามาเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งก็คือทําอย่างไรถึงอเมริกานั้นจะพัฒนาเทคโนโลยีโดยการติดต่อแบบไร้สายนะครับไร้สายก็คือไวเลสถนนวิทยุที่คุณเณนไวเลสรัฐบาลอเมริกานั้นนะครับก็ตัดสินใจที่จะให้บริษัทนะครับ บริษัทอันหนึ่งนะครับที่ไม่ใช่มากคนนี้ที่เขามาแข่งกันในการทำพัฒนาเทคโนโลยีนี้ขึ้นมานี่ก็คือจุดเริ่มต้นที่สำคัญอันหนึ่งของการพัฒนาซิลิคอนแบลเลย์และโปรเจกต์อื่นีมกมากมายนะครับรวมทั้งลอสแอมส ไอ้โครงสร้างแบบเนี้ยนะครับเราจะเห็นนะครับว่าไอ้ความรู้ที่คุณมีมหาวิาลที่คุณเห็นวิชาการที่เรารับมาจากโลกตะวันตกมันมีเรื่องของเงินมันมีเรื่องของการเมืองมันมีเรื่องของอะไรอีหลายหลายอย่างที่มันจะทำให้คุณกลายมาเป็นมหาวิาลสแตนฟอร์ดเป็น MIT กลายมาเป็นมหาวิาลอะไรต่างๆเช่นหาวิาลเชียงใหม่ ที่คุณต้องตั้งขึ้นมาด้วยเหตุผลอ,อะไรก็แล้วแต่ทั้งๆที่เมื่อก่อนนี้คุณเป็นช่องแปดลำปางเพราะศูนย์กลางของภาคเนือแล้วเมื่อก่อนนี้มันไม่ได้อยู่ที่เชียงใหม่มันอยู่ที่ลำปางทำไมมันถึงไปเลือกไปที่ตรงนั้นภูมิสิ่งพวกนี้มันเป็นสิ่งที่มีความสำคัญทั้งสิ้นในการที่คุณจะเข้าใจว่าความรู้ที่มันถูกสร้างขึ้นมา ทำไมมันถึงถูกสร้างขึ้นมาแบบนี้มันไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากความรู้ที่เราเคื่ว่ามันเป็นสิ่งที่อะไรนะครับมีความเป็นวัตถุวิสัยไม่เกี่ยวข้องกับอะไรเลยสําหรับผมมันไม่ใช่มันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับอะไรหลายหลายอย่างมากมายนี่คือสิ่งซึ่งเวลาเมื่อกี้ที่ผมไปพูดเป็นครั้งที่ผู้ปการงนี่สอนนะครับเวลาคุณเห็นสิ่งพวกนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทย ในรายการหนัสือออนไลน์ต่างๆที่พูดถึงเราบริษัทต่างๆป่ะ่า Google, Microsoft, ท์แล้ก็ a ฟซบ o o กอเมหรืออะไรต่างๆพวกนี้ที่มันโด่งดังขึ้นมาภายใต้ออินเทอร์เน็ตต่างๆพวกนี้ไม่มีใครพูดถึงบทบาทของกระทรวงกลาโหมที่มันทำให้ฐานคิดพวกนี้มันถูกพัฒนาขึ้นไปได้เพนะราะฉะนั้นมันไม่มีหรอกที่คุณจะมี ความรู้ใดความรู้หนึ่งนะครับมันเกี่ยวข้องกันหมดเมือ,องอกติปปุณและถึงแม้คุณจะมีชุดความรู้นั้นคุณก็ยากมากที่คุณจะไปถึงว่าตกลงแล้วถ้าผมใช้อุปมาอุปไมก็คือว่าพระเจ้าจริงๆมันคืออะไรหรือความจริงแท้มันคืออะไรเราไม่มียากมากที่จะไปถึงตรงนั้นเพราะเราจะประสบปัญหาอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณเข้ามาอยู่ในวงการที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์แม้กระทั่งเวลาเราเมื่อกี้เราพูดถึงว่าเรือนะครับของมาร์ตินสแตนติเขาไปศึกษาระบอกบอกว่าเรือมันเป็นผู้ชายหรือมันเป็นผู้หญิงเราต้องไม่ลืมว่าภาษาจํานวนมากไอ้ภาษาของประเทศใหญ่ๆจํานวนมากว่าจะเป็นเยอรมันฝรั่งเศสและสเปนนะครับอิตาเลียนภาษาพวกนี้ มันมีเจนเดอร์อยู่ตลอดเวลามันมีเพศเพราะฉะนั้นเวลาคุณพูดถึงสะพานในภาษาเยอรมันกับภาสะพานในภาษาสเปน,น,ภาภาภานมันส่งผลต่อคนพูดในการที่คุณจะอธิบายความรู้สึกต่างๆเกี่ยวกับสะพานในคุณลักษณะที่แตกต่างกันภาษาอังกฤษมีประธานกริยากรรมอย่างชัดเจน ภาษาหลายๆภาษาไม่มีความชัดเจนขนาดนั้นเมื่อไรก็ตามที่คุณมีประธานกริยากรรมนั่นหมายความว่าประธานแสดงสถานะของผลที่จะต้องรับผิดชอบต่อการกระทานั้นๆสูงกว่าภาษาที่ไม่ได้บ่งบอกถึงความเป็นประธาน mm hmm. เช่นภาษาไทายหลายๆครั้งคุณไม่จะต้องเคยพื้นประธานผมยกตัวอย่างนะครับผมคิดว่าเราทุกคน รู้จักคํานี้ดีนะครับถ้าใครฟังไม่ได้ปิดูนะครับเวลาเราด่าคําว่าเย็ดแม่ใครคือประธานนะครับวันนี้ผมสอนนักศึกษาตลอดเวลานะครับว่าใครคือประธานใครคือประธานจริอย่างนะครับมันไม่ไชัดเจนอะ่ะมันไม่เคยมีไขรบอกบอกว่า ไช่ไหมแต่ฝรั่งมันพูดเวลาอยู่มาเดฟักเกอร์เก่งก่จเป็นคนทำนึกอ่อกนะครับมันไม่มีความชัดเจนขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือตัวอย่างที่ผมพูดให้คุณดูว่าผมเชื่อว่าคนจำนวนมากในห้องนี้ได้ express คำคำนี้ออกมาหนึ่งครั้งในชีวิตยังเป็นอย่างน้อยคนบางสากษาจะคนหลายคนอาจจะบอกหนูไม่เคยนะครับหนูเป็นคนดีนะครับไม่จังไรเหมือนอาจารย์เนี่ยแต่ผมิดว่าผู้ชายจำนวนมากนะครับต้องเคยพูดคำนี้ นะครับนะนะผมเขียวว่าอาจารย์ถนอมต้องเกยนะครับอานะนะจารย์กิจกิก็ต้องเคยนะครับนะนะแต่เราก็ไม่เคยเข้าใจว่าตกลงแล้วเลลวลาเรา express คำคำนี้ออกไปมันเกี่ยวข้องกับความจริงไหมมันเกี่ยวข้องกับ a อคชั่ที่มันเกิดขึ้นไหมใครเป็นประธานเวลาคุณโจมตีด่าเพื่อนคุณนะครับโดยคำ นี่คือสําหรับผมมันคือความซับซ้อนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับมามันไม่ใช่ความรู้ที่เรารับมาจากสาขาวิชาหรือเราเข้าใจในสิ่งพวกนี้หลายหลายครั้งในชีวิตของเราเราไม่เคยรู้หรอกว่าตรงลงแล้วไอ้หาที่กูด่าไปนั้นกูหมายถึงอะไรกูก็รู้แต่ว่ากูด่าไปแล้วคนถูกด่าก็โกรธเราชิบหมายนะครับแล้วทั้งที่มันไม่เคยเกิดแอคชั่นอะไรจริงๆขึ้นมาเพราะมันไม่มีมันไม่มีการร่วมเพศใดๆทั้งสิน้น ต่เราก็โกรธเราก็จะโกรธในสิ่งที่มันไม่จริงเพราะฉะนั้นผมจะขอบพูดตรงนี้ก่อนที่จะโยนกลับมาให้อาจารย์เก่งกินนะครับก็คือความจริงไม่จําเป็นที่ต้องทาให้เราโกรธเราจะโกรธจากเรื่องที่มันเป็นจินตนาการทั้งสิ้นนะครับก็บคือเรื่องที่พะพูงง่ายๆคือมันเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องนะครับเช่นผมดา่าเย็ดแม่อาจารย์ถนอมนะครับอาจารย์ถนอมมาจะโกรธผมแต่มันไม่ได้เกิดขึ้นจริงแต่นั่นกูโกรธอะ เพราะฉะนั้นความจริงมันไม่ได้เกี่ยวข้องในการที่จะทําให้คุณมีอารมณ์หรือไม่มีอารมณ์แต่เราต้องไปเลยว่าสาขาวิชาต่างๆจํานวนมากนั้นเราต้องการนําเสนอความจริงไม่งั้นมันอยู่ในมหาวิทยาลัยไ,ไม่ได้โลโก้ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร ตัวนี้นะครับ veritas ซึ่งแปลภาษาลาตินมันแปลว่าช u ุดมันคือความสัจธรรมหรือความจริงคืออยากจะเสริมจันทนเนะครับเทอมที่แล้วผมเอ่อเอาค่อยไงข้อเขียนอันนึงของจงจือไปให้นักศึกษาวิเคราะห์กันในห้องเรียนคือมันในีนคงคงอาจจะเคยได้ยินผีเสื้อของจงจือมีใครเคยอ่านไหมครับ คือมันเป็นงานเขียนมันเป็นเหมือนกับสั้นๆนะครับจงจือเนี่ยเขาเขียนเล่าว่าคือเขาฝันอาจารย์ท่านนี้เคยอ่านไหมครับเขาฝันว่าเขาเป็นผีเสือ้อแต่ว่าในฝันเนี่ยเขารู้สึกว่าเขามีอิสระแล้วเขามีเจ็ดจำนงที่แบบสมบูรณ์แบบอะ่ะคือเสรีเป็นตัวเขาอย่างสมบูรณ์แบบ แล้วพอเขาตื่นมาเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะเขาฝันว่าเขาเป็นผีเสื้อหรือเขาเป็นผีเสื้อจริงๆที่ฝันว่าตัวเองเป็นจวงจือ่อคือจวงจื่อเนี่ยสงสัยว่าผีเสื้อฝันว่าเป็นจวงจือ่อหรือจวงจื่อฝันว่าตัวเองเป็นผีเสื้อนะค,คือผมก็เอาไปให้นักศึกษาช่วยกันวิเคราะห์ว่าคุณคิดว่ายังไงคือแน่นอนนักศึกษา99%บอกว่า จงจื่อฝันว่าตัวเองเป็นผีเสื้อคือผมมองอ่ะไม่มีใครคิดเลยหรอว่าผีเสื้อฝันว่าตัวเองเป็นจงจื่อไม่มีใครยกมือว่าเป็นมีความเป็นไปได้ครับเพราะว่าเราไม่มีทางรู้ว่าผีผมก็บอกว่าอ้าวทำไมคุณไม่คิดว่าผีเสื้อไม่มีความฝันหรอเขาบอกว่าก็เราไม่มีทางรู้ไงว่าผีเสื้อแม่งฝันหรือเปล่าหรือฝันแล้วว่าอะไรแต่เราสามารถรู้ได้ว่าจงจื่อมีความฝันได้อ่ะ และจงจือก็สามารถบอกได้ว่าตัวเองฝันว่าเป็นผีเสื้อเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีทางรู้ว่าผีเสื้อฝันได้หรือฝันว่าอะไรเนี่ยเราไม่มีทางที่จะได้ข้อสรุปว่าจริงๆแล้วผีเสื้อเป็นคนฝันว่าตัวเองเป็นจงจือคือผมว่าพอถามนักศึกษาในห้องแล้วมันทําให้เราเห็นว่าสุดท้ายแล้วเวลาที่เราบอกว่าอะไรเป็นความจริงอ่ะมันน่าสนใจมากเลยว่าคนส่วนใหญ่จะบอกว่าความจริงมันจะต้องเป็นจวงจือเป็นคนฝัน ไม่มีทางที่ผีเสื้อจะฝันแต่ว่าบทสรุปของข้อเขียนอันนี้ของจงจือก็คือว่าเขาเขียนในประโยคสุดท้ายว่าเอาเขาจริงแล้วเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าจงจือฝันว่าตัวเองเป็นผีเสื้อหรือผีเสื้อฝันว่าตัวเองเป็นจงจือแต่มันคือสภาวะของเขาใช้ว่าเป็น material transformation น,นี้ผมจนจากภาษาอังกฤษครับเป็นการเปลี่ยนรูปร่างของ สิ่งต่างๆ<อ>พูดง่ายๆว่าถ้าผมตีความนะครับสิ่งที่จงจือกาลังจะบอกในงานในข้อเขียนอนี้ก็คือมันมีความเป็นไปได้ที่เขาจะเป็นทั้งจงจือและเป็นทั้งผีเสื้ออยู่ภายในการเป็นอันเดียวซึ่งเวลาที่เราพูดแบบนี้ในเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยคุณเป็นไม่ได้ถ้ามึงบอกว่าตัวมึงเป็นผีเสื้อเนี่ยคือคนบ้าใช่ไหมครับคือ แน่นอนว่านักศึกษาผมไม่มีใครชอบบทงานเขียนอันนี้เนาะส่วนใหญ่คือรู้สึกว่าอาจารย์ยกงานนิยายอะไรมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าผมไม่รู้จะพูดยังไงคือผมคิดว่าสิ่งที่โจงจือพูดในตอนสุดท้ายว่าเป็น material transformation ของสิ่งต่างๆเนี่ยมันเป็นความพยายามที่จะอธิบายถึงความเป็นไปได้การยืนยันถึงความเป็นไปได้ที่ไม่อยู่ในกรอบของความรู้แบบ หนึ่งที่บอกว่าความจริงคืออะไรเพราะอย่างที่จาร์ทเน่พูดไปแล้ว,ว่าไอ้ตัวความรู้เนี่ยโดยตัวมันเองมันเป็น representation แบบหนึง่งที่พยายามเข้าใกล้เคียงความจริงให้มากที่สุดนั่นคือทําให้เราต้องเรียนวิชา research methodology ครับคือบางทีการคุมวิทยาิพนธ์นักศึกษาเราต้องบอกว่าทําไมมึงไม่มีส่วนพาร์ท,ที่เป็นคําถามวิจัยเลยทบทวนวรรณกรรมก็ต้องมีคือบางทีก็ทุเลตัวเองนะครับแต่คือแม่งก็เป็นสิ่งที่เราต้องทําให้มันมีอะ่ะไม่งั้นมันก็ไม่ผ่าน format ของมหลาลัย คือคำถามวิจัยของคุณดูแบบไม่สมเหตุสมผลบางทีมันก็เป็นอะไรที่ทุเลศตัวเองแต่ว่ามันในแง่ของสาขาวิชามันมีความเป็นไปได้อะไรไหมที่เราจะพูดถึงเรื่องต่างๆโดยที่มันเปิดให้เห็นความเป็นไปได้ของสิ่งสิ่งนั้นมากกว่าที่จะจํากัดมันบนความรู้ที่ตัวเรามีต่อสิ่งสิ่งนั้นเพื่อสถาปนาไออานาจของเราเนี่ยนะนะผู้รู้หรือผู้ที่จะสามารถหาความรู้ได้คือ ไม่รู้ผมคิดว่าอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่ายังไงดิมันเป็นขีดจำกัดของสิ่งที่เรียกว่าความรู้เพราะฉะนั้นคือผมรู้สึกว่าสาขาวิชาต่างๆมันหมกมุ่นกับสิ่งที่เรียกว่าความรู้อย่างมากครับผมอยากจะเล่าอีกตัวอย่างหนึ่งคือมารินสตรทเทิลเนี่ยเขาเล่าเรื่องหนึ่งว่ามันมีคือเขาเป็นคนที่ทำเรื่องไอเมลานิเชีย เขาก็เล่าว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งประมาณปี2,000เท่าไหร่ก็ไม่รู้พวกนักวิชาการก็ไปที่ไปที่แปซิฟิกแล้วก็ไปคุยกับชนเผ่านี้โปรเจกต์เนี้ยคือโปรเจกต์ที่เป็นการเอาองค์ความรู้พูดในภาษาหมอประเวศก็คือภูมิปัญญาของชาวบ้านยกระดับภูมิปัญญาของชาวบ้านให้อยู่ในความรับรู้ของสังคม เขาก็ไปถามพวกนักวิทยาศาสตร์นพวกนักมนุษยาก็ไปทําโปรเจกต์เนี้ยก็ไปถามคนที่นั่นว่าอะไรที่คุณคิดว่าเป็นความรู้ที่สําคัญที่คุณอยากให้เราบันทึกเอาไว้เนาะคนที่นั่นก็ตอบว่าเขาไม่รู้เลยว่าอะไรคือความรู้เขาไม่รู้ว่าอะไรคือความรู้แล้วถามว่าความรู้แล้วยิ่งคําถามว่าแล้วความรู้อะไรที่สําคัญ เออมันประหลาดเขาบอกว่ามันประหลาดมากที่เขาจะต้องตอบคาถามนี้เพราะว่าสำหรับเขาทุกเรื่องมันสัมพันธ์กันหมดจนไม่สามารถแบ่งขอบเขตว่าอะไรก้อนไหนสำคัญกว่าก้อนไหนเพราะทุกก้อนมันอยู่ร่วมกันในขณะเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องยากที่เขาจะบอกว่าอะไรสำคัญหรือไม่สำคัญครับที่สำคัญก็คือว่าภายหลังจากที่พวกนักมนุวิยาพวกเจ้าหน้าที่รัฐไป เอาความรู้มาสกัดความรู้นี้มาได้ละซึ่งจะจริงไม่จริงไม่รู้เป็นความรู้ที่สมเหตุสมผลไหมไม่รู้ก็เอากลับไปถามคนว่าคุณคิดว่าคุณเห็นยังไงกับความรู้ที่เรายกระดับภูมิปัญญาของคุณและให้คุณดูว่าคุณเห็นว่าไงเขาบอกว่าพวกคุณไม่มีทางที่จะรู้หรอกว่าความรู้ที่คุณพูดถึงเนี้ย เป็นยังไงจริงๆเพราะคุณไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่อันนี้มันน่าสนผมคิดว่าบทสนทนาน,นี้มันเป็นบทสนทนาที่น่าสนใจมากเพราะว่าสำหรับคนในคนเมลานีเชียเนี่ยตัวความรู้กับการมีชีวิตของเขาเนี่ยเป็นสิ่งที่แยกออกจากกันไม่ได้คุณไม่สามารถบอกได้ว่านี่คือปริมณฑลของความรู้ที่แอบส r ตรตส่วนการมีชีวิตอยู่เป็นสิ่งที่คนทั่วๆไปมีคือมันผสานเป็นสิ่งเดียวกันเพราะฉะนั้น เขาจึงบอกว่าสิ่งที่ไอ้พวกน้ำนุยาไปเอามาสกัดมาเนี่ยแม่งไม่สามารถเรียกได้เลยว่ามันมีคุณค่าอะไรในแง่นี้เพราะคุณไม่ได้ใช้ชีวิตแบบนี้คุณจะรู้ได้ไงว่าการแบบสมุนไพรสมมติพมยกตัวอย่างนะครับสมุนไพรบางอย่างมันเป็นยารักษาโรคนี่เมื่อพวกมึงก็ไม่เคยใช้คือคุณจะรู้ได้ไงคือคุณจะรู้จักต้นไม้นี้ได้ไงถ้าคุณแม่งไม่รู้ว่าต้นไม้นี้มีผีอยู่ในต้นไม้ด้วยคือคุณจะรู้ได้ยังไง คือผมคิดว่าเวลาที่เราพูดถึงดิสซิปลินเนี่ยแน่นอนเนาะม,ม,มันวางขอบอการจำกัดสิ่งต่างๆบนการแยกสิ่งที่เป็นความจริงกับสิ่งที่เป็นตำนานแยกสิ่งระหว่างที่เป็นศาสนาเป็นความเชื่อวิทยาศาสตร์หรือไม่วิทยาศาสตร์หรือความจริงถูกจัดระดับในหลายประเภทครับว่าอันไหนเป็นความจริงที่สำคัญกว่าถูกต้องกว่าหรือเหนือกว่าความจริงแบบอื่นๆเพราะนั้น แต่ในขณะเดียวกันมันก็น่าสนใจว่าโลกของความรู้แบบสมัยใหม่แบบตอนตกเนี่ยก็มุ่งให้เรามีความรู้แบบองค์รวมใช่ไหมครับที่ทํางานผมชอบพูดมาเลยเราต้องมีความรู้แบบองค์รวมคือรู้อะไรบ้างที่เป็นองค์รวมผมยกตัวอ,อย่างอันหนึ่งมีหนังสือเล่มหนึ่งที่พูดถึงประวัติศาสตร์ของวิชาประวัติศาสตร์หนังสือเล่มนี้เริ่มต้นขึ้นโดยโดยบอกว่าเนี่ยมันมีการศึกษาเอ่อ เขาเรียกไงคืออาณาจักรอะไรก็ไม่รู้นะผมก็จําไม่ได้นะมันนานมากละเนาะมีงานเป็นไม่รู้เป็นร้อยพันชิ้นที่ศึกษาประวัติศาสตร์ของยุคสมัยนั้นแต่ไม่มีงานประวัติศาสตร์แม้แต่ชิ้นเดียวที่ศึกษายุคสมัยนั้นแล้วเล่าว่าคนที่อยู่ในที่นั้นเนี่ยเขาแคะขี้ฟันยังไงคือเนือ้อออใช่ไหมครับคือ ผมอ่านอันนี้เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วรู้สึกแบบว่าแม่งเป็นคาถามที่ไรสะะ้สาระชิบหายทำไมกูต้องรู้ด้วยว่าพวกคนเหล่านั้นเขาแคคขีฟฟันยังไงมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงโลกอะไรได้เลยการแค่คีฟฟันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการก่อตัวของอาณาจักรการล่มสลายการทําสงครามแต่ว่าพอมย้อนกลับมาคิดถึงตรงเนี้มันเอ้ยทาไมเราตัดเรื่องการแค่ขี้ฟันของคนพวกนั้นออกไปวะอะไรที่ทําให้เราคิดว่าเรื่องนั้นมันไม่สําคัญเท่ากับเรื่องอาณาจักร การก่ะตัวของอาณาจักรว่าใครเป็นผู้ปกครองอะไรต่างๆหรือเขาค้าขายยังไงทาไมเรื่องอื่นเรื่องพวกนั้นไม่สําคัญเนี่ยผม,มคิดว่าในขณะที่เราเรียกร้องให้เรามีองค์ความความรู้ที่เป็นองค์รวมเนี่ยแต่จริงๆแล้วเราไม่มีทางที่จะมีบรรลุการเป็นองค์รวมเพราะฉะนั้นไอ้สาิทยาการส่วนหนึ่งมันตอบโจทย์ของระบบทุนนิยมอย่างที่จารันเนธ,นนธพูดแต่ส่วนหนึ่งนักวิชาการก็กระโดดเข้าไปใส่ในสิ่งที่เรียกว่าสาิทยาการเพราะคิดว่าตัวเองจะเข้าถึงองค์รวมได้ผ่านการ ประสานองค์ความรู้ต่างๆเข้ามาซึ่งในตัวมันเองเนี่ยเวลาที่เราร่วมกันทําวิจัยข้ามสาขาทุกวันนี้มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้เงินเยอะกว่าทําวิจัยคนเดียวนะครับคือถ้าใครร่วมกับคณะอื่นถือว่าจะได้เงินเยอะทําวิจัยข้ามสาขาเนี่ยคุณก็จะต้องยืนยันอยู่ดีว่าคุณมาจากสาขาอะไรบวกกับสาขาอะไรเพราะฉะนั้นถ้าคุณสามารถที่จะ รวมเอาสาขาต่างๆเข้ามาประกอบกันในงานวิจัยชุดเดียวกันได้มากที่สุดคุณก็ยิ่งเข้าใกล้ความเป็นองค์รวมมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะั้นตัวสาวิยาการมันก็ถูกขับดันมาเพื่อที่จะตอบโจทย์อะไรบางอย่างที่ต้องบรรลุความเป็นองค์รวมในแง่อุดมคติในขณะเดียวกันมันก็ตอบโจทย์ของธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าจุดตั้งต้นของการตั้งคําถามเกี่ยวกับ สาขาวิชาหรือสาวิยาการเนี่ยผมคิดว่าเราเราน่าจะเริ่มต้นจากการยอมรับว่าสาขาวิชาโดยตัวมันเองเนี่ยมันมีข้อจำกัดก่อนข้อจำกัดก่อนแต่และข้อจำกัดอันเนี้ยมันเกิดจากการที่เรายึดอยู่กับสถานะของความรู้ที่ถูกจำกัดโดยตัวสาขาวิชา คือผมไม่รู้ว่าในมุมของอาจารย์ธเนศอาจจะเสนอไงแต่ผมคิดว่ามันไม่ผมไม่รู้ว่าเราจะต้องค้นล้มสาขาวิชามากน้อยแค่ไหนครับแต่เราอาจจะเริ่มต้นจากอะไรที่สําหรับผมผมอยากจะเริ่มต้นจากอะไรที่ง่ายๆคือยอมรับข้อจํากัดของสาขาวิชาแล้วก็ยอมรับว่ามันมีความเป็นมันเป็นไปไม่ได้หรอกหรืออาจจะไม่จําเป็นเลยด้วยซ้ําที่เราจะต้องเข้าถึงความจริงที่เป็นองค์รวมหรือเป็นสากลเพราะนั้น ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผมคิดว่าจะพูดประเด็นนี้ไงดีในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราเมื่อเราเผชิญสภากับเผชิญหน้ากับสภาวะของความไม่รู้เนี่ยแล้วที่เราพูดคําว่าความไม่รู้เราก็ไม่รู้หรอกว่าเราไม่รู้อะไรครับเราอาจจะไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรเพราะนั้นในกระบวนการนั้นเนี่ยบนความเป็นไปได้ของ ไม่รู้จะเรียวกว่าไงบนความเป็นความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นคือการสร้างความเป็นไปได้ของการรู้ในแบบอื่นๆคือไม่รู้ว่าพูดเรื่องไมัมความเป็นไปได้ของการรู้ในแบบอื่นๆแต่ที่ผ่านมาเรามักจะกลับไปที่สาขาวิชาเพื่อใช้เครื่องมือบางอย่างในการรู้สิ่งที่เราไม่รู้ครับสร้างความเป็นไปได้ของการรู้ในแบบอื่นๆที่ไม่อยู่ใน กรอบแบบใดแบบหนึง่งเพราะว่าการดำรงอยู่ของสิ่งต่างๆเนี่ยมันไม่มีขอบเขตมันไม่ไม่ได้ถูกจำกัดจากตัวความรู้แต่เพราะสาขาวิชาทำให้ความรู้ความจริงหรือสภาวะของสิ่งต่างๆเนี่ยขอโทษที่ไม่เรียกความจริงสภาวะของสิ่งต่างถูกจํากัดโดยความรู้และเครื่องมือการหาความรู้มันเลยทําให้เราไม่สามารถที่จะปฏิสัมพันธ์กับสิ่งอื่นได้ ถ้าเราไม่มีความรู้คือการเป็นความรู้มันเป็นขีดจํากัดของการมีชีวิตอยู่ของเรามากกว่าที่ความรู้แม่งจะเป็นเครื่องมืออันนึงเล็กๆอันนึงในชีวิตของเราไม่รู้นะสําหรับผมเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นคําถามที่อึดอัดมากว่าเนี่ยเขียนแบบนี้เป็นประวัติศาสตร์ไหมคือทําไมไะนักเราต้องเป็นนักอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมคือมันเป็นเรื่องที่ผมโคตรโมโหเลยแล้วก็เสียมลา,ายาบอกเขาว่าคาถามนี้ไร้าสาระ แต่ว่ามันเป็นความจริงไงที่เราต้องเผชิญหน้าอยู่ตลอดว,ว่าที่คุณพูดนี่มันเป็นสาขาวิชาอะไรถ้าเราตอบว่าเป็นสาขาวิทยาการคนก็จะถามเชื่อไหมครับว่าแล้วสาขาวิทยาการนี่เน้นไปทางไหนใช่ไหมครับอย่างน้อยสาขาวิทยาการเป็นสังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์หรือเป็นวิยทยาศาสตร์พอเราบอกว่าเป็นสาขาวิทยาการสังคมศาสตร์เขาถามแล้วสังคมศาสตร์สาขาไหนละ่ะใช่ไหมครับเขาถามเรื่อยๆกับอกว่าการวิจัยของคุณนี่เป็นเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ คือแม่งก็จะยิบย่อยลงไปเรื่อยๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อเราใช้ความรู้เป็นตัวตั้งของการทําความเข้าใจอะเวลาเรามองไอ้ปัญหาพวกนี้นะครับนี่เราเป็นความจริงเนี่นลิตัสไอ้คอนเซ็ปต์นเนี้ยนะครับ มันก็จะชัดมากนะครับที่สำหรับผมมันก็จะวงการศิลปะรู้จักดีอยู่แล้วนะครับรูปนี้ก็คือปัญหาของ representation นะครับปัญ representation หรือ สีนาทีสาริบสามของจอห์นเคชก็จะเล่นกับไอ้ representation หรือมีมิสิสต์นี่คุณจะไปถึงตรงนั้นได้ยังไงนะครับซึ่งสำหรับผมในฐานะที่มาลองมาพูดนะ้กับพวกคนเป็นศิลปินฟังผมคิดว่าคนที่เป็นศิลปินนั้นเนี่ยนะครับเมื่อกี้อาจารย์เก่งกิจเนที่บอกว่า ความรู้ที่เป็นแบบอื่นหรือคำอธิบายที่คุณจะเล่าเรื่องถึงเรื่องบางเรื่องหรืออธิบายถึงเรื่องบางเรื่องที่แตกต่างไปจากสาขาอื่นๆหรือความรู้รอื่นที่คุณมีนั้นสําหรับผมผมคิดว่าวงการศิลปะนั้นมันไม่ต้องการ j u s t i f i c a t i o n ที่คุณจะต้องมีฟุตโนตว่าผมไม่คิดว่ามากริแม่งต้องเขียนเล่นู้นน้นมาแล้วมันบอกให้ฟุตโนตที่3 5ฟุตโนเขียนไปกี่ฟุตโนตนะครับเนี่ยอะไรต่างน นี่ก็คือเสรีภาพอย่างหนึ่งนะครับที่วงการศิลปะมีแต่ถ้าคุณเข้าใจคอนเซปต์มันกูก็จะเล่นกับสิ่งพวกนี้ได้ตลอดเวลาและนี่คือคือปัญหาที่มันชัดเจนนะครับที่ชัดเจนที่สุดว่าไอ้ i ิม g e i m a g d ชชตัวเนี้ยนะครับมันถูกนำเสนอขึ้นมาได้ไงนี่มันเป็นสปิลิตที่สำคัญมากของโลกตะวันตกที่คุณจะต้องทำสิ่งนี้และคุณจะต้องสแสวงหาสิ่งพวกนี้ อยู่ตลอดเวลาปัญหาของมันเกิดขึ้นเพราะว่าในท้ายที่สุดแล้ววิธีการทําความเข้าใจสปปรรพสิ่งต่างๆของโลกตะวันตกนั้นมันวางจากมันพื้นฐานของการคัสซีายและทําให้ออบเจกต์นั้นเป็นออบเจกต์ที่ไม่มีความสัมพันธ์กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยผ่านพื้นฐานที่สําคัญที่สุดนั่นคือการมี definition กระบวนการอันนี้จึงเป็นคระาผมมันเป็นกระบวนการที่มันกินตัวมันเองในหมหาวิทยาลัยและกระบวนการของการแสวงหาความรู้ในแบบ interdisciplinary หรือสาวิทยาการอะไรต่างๆ t าน n s d i s c i p l i n a r y เพราะในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคุณก็จะต้องยอมรับว่าเราถูกจำกัดแค่นี้และ definition ก็จะไปด้วยกันได้ดีกับโครงสร้าง ของสาขาวิชาในการกำหนดว่านี่คือพื้นที่ของศิลปะนี่คือพื้นที่ของวิทยาศาสตร์นี่คือพื้นที่ของดนตรีนี่คือพื้นที่ของสาขาวิชาเนหล่านั้นที่ถูกสร้างขึ้นมาซึ่งสำหรับผมผมบอกแล้วมันคือเรื่องของการทรรมา,ากินของอาจารย์มหาวิลาลัยในปลายศตวรรษที่1ิจนถึงในปัจจุบันนี้แน่นอนสิ่งพวกนี้มันไม่ได้เกี่ยวมันยังเกี่ยวข้องกับไอ้ฐานคิดระบบคิดของคนตะวันตกพวกนี้ว่าอันนี้ไม่ใช่ปลาย มันคือแค่ representation นะครับหรือการ m i m i c r y แล้วมันก็จะนำไปสู่สิ่งที่นะครับศิลปินตะวันตกเล่นอยู่กับคอนเซ็ปต์พวกนี้เป็นจำนวนมากสำหรับผมอ่านเนื่งที่ชัดที่ใครเคยดูงานของมา r i นาอ b บราโมวิชนะครับ the artist is present นะครับมันก็จะเล่นอยู่กับคอนเซ็ปต์ representation หรือ m i m i c r y แบบนี้เหมือนกันก็นกคือการเพราะว่าโดยปษติทั่วไปศิลปินนั้น ไม่เคยปรากฏตัวนักเขียนทุกคนไม่เคยปรากฏตัวอยู่ที่ตรงนั้นเห็นไ,ไหมคุณอ่านมูลกรมียังไงไม่เคยมีใครมาลูบไล่มูลกรมีมีใครในห้องนี้เคยลูบไล่คุณประยุทธ์ไหมครับธรรมประยุทธ์นะี้ไม่มีนะครับเราเห็นทุกคนผ่าน r e เพรสเซนเทันเท่านั้นนะครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็จะเป็นช่องว่างอย่างนี้ที่มาสึงหลับผมมันก็จะเห็นชัดเจนได้ใน Genesis นะครับหนึ่งนปฐมกาลของเขาไปบเบลนะครับอ m มาโจเดตัวนี้นะละมันก็เหมือนกับสิ่งที่คุณนะครับโลกตอนันตกก็ต้องวิ่งไล่สิ่งพวกนี้เพราะทนทุกคนนั้นคุณต้องอยู่กับและแสวงหาเป้าหมายอันนี้ให้สูงสุดให้ได้นะครับและไอสิ่งพวกนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่จะต้องสร้างความสมตุสมบลในการดำรงอยู่นะครับ ถ้าคนหลายคนทํางานในขอทุนวิจัยหรือรอะไรต่างๆพวกนี้คุณก็จะต้องบอกว,ว่ามันมีหลักการและเหตุผลจริงๆท,ทาจริงแล้วมันก็คือ justification ทําไมคุณต้อง justify ตัวคุณเองนะครับและคุณก็จะต้องเาอกว่าเราจะมีประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับเนะเพราะเราทุกคนถูกสอนและถูกฝึกมาให้คิดแบบนี้ว่าเราทำไปแล้วมีประโยชน์อะไร นะครับม so ันก็กลับมาสู่สิ่งที่ผมบอกอันนี้นะครับขนาดแฟร็กเนอร์ซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์เองก็ต้องบอกบอกว่าสิ่งที่มันไร้ประโยชน์นั้นมันก็ยังเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์เพราะอะไรเพราะเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเราอยู่ในโลกที่เราทุกคนนั้นอยู่ภายใต้กรอบคิดของอันถประโยชน์นิยมยากมากที่ในปัจจุบันที่เราจะหนีจากวิธีคิดแบบนี้สำหรับผมมันชัดเจนที่สุด เมื่อคนเริ่มต้นคิดว่ามีลูกหนึ่งคนจะต้องใช้ตังค์เท่าไหร่เพราะผมเชื่อมั่นว่าถ้าพ่อแม่พวกคุณเริ่มต้นคิดแบบนี้เราจะไม่มีวันที่จะมานั่งอยู่ตรงนี้ได้นะครับเราจะเห็นนะครับนี่คือวิธีสริ่งต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปและมหาวิทยาลัยเองก็มีส่วนสำคัญที่จะฝึกให้คนคิดแบบนี้เพราะอาจารย์มหาวิทยาลัยเริ่จะมีรูปแบบ นะครับที่จะฝึกคกลนว่าอะไรคือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับกับการที่คุณเขียนหรือท,ทำงานอะไรบางอย่างที่คุณจะทำลงไปนะสิ่งผู้นี้มันก็จะเป็นโยงกลับมาสิ่งที่ผมบอกก็คือคูก็ต้องการสา,สาขาวิชาเพื่อจะทำให้ทุกคนนั้นทำงานเป็นทีมเพื่อสร้างผลิตผลอะไรบางอย่างเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและสปินออฟในทางเศรษฐกิจและ เมื่อเป็นดังนั้นผมไม่ได้ปฏิเสธว่าสิ่งพวกนี้มันไม่ได้มีความหมายหรือมันไม่สําคัญแต่ผมคิดว่าเราก็ต้องเข้าใจด้วยว่าประโยชน์สําคัญของมันก็คือการตอบสนองในทางเศรษฐกิจถึงมันถึงจะเป็นอย่างยิ่งที่เราทุกคนทุกสาขาวิชาจะต้องถูกระดมเข้ามานะครับถูกโมบิลไลซ์เข้ามาให้มีบทบาทในการทําตัวให้เป็นประโยชน์ต่อระบบไม่รู้จะระบบอะไรนะครับ สังคมหรือในระบบทุนนิยมหรือในรัฐนี้หรือในประเทศชาตินี้นี่คือคกลไกที่มันถูกสร้างขึ้นมาและผมคิดว่าโปรเจกต์นนี้ก็เช่นกันเราต้องการสิ่งพวกนี้เพื่อตอบคำถามของสิ่งพวกนี้ว่าเราจะใช้ประโยชน์กับมันได้อย่างไงนะครับแตเ่เราเคยคิดมาว่าคุณกลับไปคิดถึงไหมว่า เอ๊เราจะใช้ประโยชน์จากเมียที่บ like ้านเราได้ยังไงบ้างหรือผัวที่บ้านเราได้ยังไงบ้างหรือพ่อแม่ที่บ้านเราได้ยังไงมาเราใช้ประโยชน์จากลูกที่บ้านเลยมามีลูกคนหนึ่งนี่แม่งคุ้มไปคุ้มวะมันจะใช้แรงงานมันเท่าไหร่อะไรต่างๆพวกนี้นะครับผมคิดว่าเราคําถามง่ายผมขอจบตรงนี้นะครับกลับไปถามพ่อแม่คุณว่าตกลงงล้ามีลูกเป็นลูกเป็นคุณเนี่ยคุ้มไม่คุ้มนะครับคือผมว่าเปิดให้ ผิลายตั้งคำถามแลกเปลี่ยนดีไหมครับเชิญเลยครับน้มาน้ามาถูกพาดพิงถึงบ่อยนะครับคือคือเมื่อสองสาวันนี้ผมไป แถวแถวหน้าผาแต้มมาซึ่งก็ก็ก็เจอลักษณะสิ่งที่อาจารย์เก่งกิจอาจารย์ธเนศพูดก็คือก็มีนักวิชาการไปหลงที่หมู่บ้านตามุยกับท่าหลงซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์บลูเราอาจจะไม่เคยได้ยินพันธุ์บลูนะคือกลุ่มนี้คือกลุ่มที่อพยพมาในช่วง สงคารามฝรั่งเศสในช่วงปี1910้หนีจากลาวฝั่งใต้มาแล้วก็คือไม่ยอมกับฝรั่งเศสว่าอ่างนั้นเถอะก็มาอยู่ที่ประเทศไทยซึ่งก็ไม่รู้ว่าไอาแผ่นดินตรงนี้นี่เป็นแผ่นดินของไทยก็มาอยู่หน้าผาแตมแต่น่าสนใจตรงที่ว่าตลอดระยะที่เขาอยู่มาเกือบร้อยปีเนี่ยเพิ่งฉลองร้อยกว่าปีมาในเขาเพิ่งได้ความเป็นบัตรประชาชนไทยเมื่อประมาณปี2535 เพื่อแลกกับโบสถ์กับวัดแล้วก็หนทางลาดยางลาดยางหมาต่อยลกคนกินแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือเรื่อง,เร,องเรื่องยาสมุนไพรหมอยาเนี่ยผมว่ามันมีความซับซ้อนมากคือยาต้นหนึ่งเนี่ยมันก็มีมีนักวิชาการจากกรุงเทพไปอยากได้ยา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 งแดงต้นอะไรสักอย่างนี่แหละเออฝางแดง,ออง,แดงซึ่งมันมีเยอะหยุดเนี่ยแถวหา,าแต้ม ซึ่งเขาอยากได้อันเดียวเพราะมันเป็นยาที่แก้โรคสารพัดของคนเมืองอยากได้แต่หมอพ่อหมอนิดเนี่ยแกบอกว่ามันไม่ได้ก่อนจะเอามันนี่มันต้องไปสีมันก่อนคำว่าสีคือไปเย็ดต้นไม้นี่ก่อนซึ่งอันนี้มันซับซ้อนแล้วคนคน,คนกรุงเทพไม่เข้าใจแล้วว่าเฮ้ยทำไมต้องเย็ดต้นไม้ก่อนทําไมต้องเย็ดอันนี้ก่อนทําไมต้องไปสีมันก่อนแล้วต้องไปต,ตัดยาเนี่ยต้องไปตัด,ต,ดตอนเย็นด้วยเพราะว่า แดดมันมันก็คงมีวิธีการแล้วก็ไม่ใช่ว่าเอาแค่ยางแดงอย่างเดียวมันต้องมีอย่างอื่นเพื่อที่จะผสมให้เกิดให้มันมีความเป็นยาขึ้นมาอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นลักษณะเฉพาะมันเป็นลักษณะหลายๆอย่างที่วิธีคิดของเมืองอาจจะไม่เข้าใจว่าทําไมต้องเป็นแบบนี้ซึ่งไม่อาจจะไม่เกี่ยวกับศาสตร์วิทยาการหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แต่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ที่น่าสนใจและผมคิดว่า ก็กบความเป็นที่สหวิทยาการนีที่ไปที่ไปทำทำให้ชาวบ้านสองหมู่บ้านก็คือท่าล้งกับตาหมุยเนี่ยเสียไม่รู้เสียหรือไม่เสียไม่รู้แต่เขามึนมากเพราะว่าพอเราลงไปปั๊บเนี่ยเขาจะถามก่อนว่าจะมาช่วยต่อสู้เพื่อเพื่อขอคืนสิทธิ์ที่ดินที่อุทยานแห่งชาติมาประกาศเป็นพื้นที่อุทยานหรือเปล่า ถ้าไม่มาช่วยก็ไม่ต้องมาเพราะว่าทุกกลุ่มที่ลงไปก็จะไปถามว่าความสุขของเจ้าคืออีหยังความทุกข์ของเจ้าคืออีหยังซึ่งเขาขี้เกียจตอบอย่างที่อาจารย์เก่งกิจบอกว่ามันไม่รู้ว่าความสุขเขาคืออะไรความสุขของเขาก็คือในหมู่บ้านไม่มีตู้เย็นครับไม่จําเป็นต้องมีตู้เย็นเพราะว่าเขาอยากกินปลาเขาก็เดินลงไปแม่น้ําโขงเขาก็ได้ปลามาหนึ่งข้องละก็ทํากินกินเสร็จแล้วก็เลิก อยากกินตอนเที่ยงก็ไปสอยบกหุงมาตำกินอยากกินตอนเย็นก็ไปต้มปลาซึ่งไอ้เรื่องพวกนี้นี่คนมหาคนครไม่เข้าใจและนักวิจัยจํานวนมากจากสังคมเวุษย์ไม่เข้าใจแม้แต่ศิลปินเองก็เข้าใจยากซึ่งผมก็ไม่รู้อันนี้มันเป็นศาสตวิทยาการที่เราจะต้องเข้าไปรับรู้แต่ผมสําหรับผมเราคิดว่าในกระบวนการการทํางานศิลปะในทุกวันนี้เนี่ยอันนี้ไม่ได้ถามนะครับผมพูดจําเป็นต้องเข้าใจในกระบวนการของวิธีคิดแบบ อาร์ติสติกรีเสิร์ชด้วยเพื่อให้เข้าใจว่าแต่ละที่แต่ละทางแต่ละพื้นที่มันมีความแตกต่างที่เยอะแค่พูดถึงชาติพันธุ์บลูนักเรียนผมก็เข้าใจว่าอ๋อเขาคงต้องร้องเพลงบลูน่าสนใจนะครับแล้วก็แห่กันไปเพื่อไปฟังเพลงบลูริมแม่น้ำขโขงพ้องอันนี้คือชาติพันธุ์ชาติพันธุ์หนึ่งที่มาจากลาวซึ่งเป็นพวกเดียวกับพวกสวยพวกขาพวกขมุกอะไรประมาณนี้อันนี้คือคือคือ สิ่งที่พูดวันนี้ผมว่ามันทําให้เห็นภาพได้หลายอย่างที่เราไม่รู้ไม่เข้าใจแล้วไอ้ความจริงหรือว่าความรู้เนี่ยมันไม่ง่ายที่จะเข้าไปคือมันมันมันถึงแม้ว่าเราตายไปแล้วก็ไม่สามารถจะรู้ทุกอย่างที่เราอยากรู้มันก็คงต้องมีกรอบมีอะไรแบบนี้แหละก็คงไม่ไม่ได้ถามอะไรผมคิดว่าคนอื่นน่าจะถามนี้ดีกว่าผมเชิญครับ แต่แต่ก็อย่างว่าเขาใครจะเป็นหมอยาต้องไปสียาต้องไปเย็ดต้นไม้ก่อนนะครับก่อนที่จะไปตัดมันเพื่อมาทํายาอันนี้น่าสนใจมากมันเหมือนกับว่าเราต้องไปมันมีพิธีกรรมมันมีอะไรบางอย่างอยู่ครับก็ผมเริ่มต้นคำถามอยากถามอาจารย์วิทยากรทั้งสองท่านนะครับก็ผมแนะนําตัวเองก่อนจริงๆแล้ว เขินเหมือนกันนะครับที่ต้องเวลาแนะนําตัวเองเนะี่ยผมก็จะนําแนะนําชื่อนะครับแล้วก็นมสกุลท้ายที่สุดต้องต่อด้วยว่าจากสถาบันอะไรซึ่งแม้กระทั่งด้านหน้าห้องที่เราเซ็นเมื่อกี้ครับเขาก็จะมีเขียนว่าสถาบันอะไรบางทีเราก็จะเขิ่อนเหมือนกันนะครับที่ทีเ่เราจะใส่สถาบันอะไรลงไปดีทีนี้ส่วนตัวผมเองนะครับผมเป็นนักศึกษา จบปริญญาตรีจากวิทยาศาสตร์เคมีนะครับที่เชียงใหม่แล้วก็ตัดสินใจมาทำวิจัยที่ที่นี่นะครับอยู่ที่สวทชแล้วก็ตอนนี้ครับก็แผกหนีมาเรียนคณะรัฐศาสตร์ที่จุลานะครับอธาวิยาซึ่งส่วนใหญ่เด็กอธาวิยาเนี่ยครับเขาก็จะ บอกตัวเองนะครับซึ่งไม่ซึ่ง,ซ,งซึ่งผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่ไม่บอกไม่บอกตัวเองอย่างนั้นนะครับว่าเรากำลังอยู่ใน interdisciplinary นะครับเพราะผมไม่เชื่อว่ามันมี discipline อยู่นะครับสำหรับอาชญาวิทยาทีนี้สิ่งที่ตอนนี้ครับผมกำลังจะทำก็คือหนึ่งก็คือในเรื่องของวิทยานิพนธ์ก็คุยกับอาจารย์ทางภาคนะครับ ซึ่งก็ไม่ค่อยจะเข้าใจว่าเรากําลังจะทําอะไรกันแน่นะครับเพราะว่าผมอยากจะทําเรื่องเกี่ยวกับการสืบสาวความรุนแรงผ่านการลงโทษอะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็เป็นเป็นสิ่งที่อาจารย์เขายอมรับได้ว่ามันก็ดูเหมือนอาจยาวิทยานะแต่มันก็ดูเหมือนไม่ใช่นะครับซึ่งอันนี้เป็นประเด็นอีกอีก,อ,กอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมเห็นว่า คำว่า criminology เนี่ยนะครับโดนวิาพากษ์วิจาร์ณอย่างมากนะครับว่าเป็นศาสตร์ที่มารองรับแล้วก็ตอบสนองในเรื่องของเสรีนิยมแบบแบบน i b อ r a l ลิเบอรลลิซึมเนี่ยนะครับทีนี้เรื่องประเด็นที่ผมจะถามอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับก็ถ้า,าพวก นักศึกษาหรือว่าคนที่ใช้ชีวิตอย่างผมเนี่ยนะครับที่ถูกบอกว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์บางทีก็เป็นนักสังคมบางทีก็เป็นนิสิตรัฐศาสตร์บางเราจะใช้ชีวิตกันยังไงในใ,ใ,ใ,ในในสถานาการณ์ที่เขาบอกว่าเราเป็นอันนั้นอันนี้อย่างเงี้ยน,นะครับเรียนหาอาจารย์นะ คือผมก็ไม่รู้นะครับว่าจะใช้ชีวิตยังไงเพราะว่าช,ชีวิตมันเป็นเรื่องลําบากครับคือผมไม,ไม่รู้จะตอบยังไงคือคือผมอยากจะพูดเรื่องหนึ่งคือผมเดี๋ยวจะกลับมาตอบคําถามนี้นะครับผมตลอดชีวิตเนี่ยผมจะอายุจะใกล้จะสี่สิบละผมเพิ่งเมื่อสองเดือนที่ผ่านมาผมเพิ่งหลุดพูดคำหนึ่งออกมาประโยคหนึ่งว่ารู้สึกมีความสุขจัง ือใช่ไหมว่าเรผมก็ตกใจตัวเองว่าเาฮ้ยชีวิตกูมีความสุขได้ไงวะคือคือในทางกลับกันน่ะคือผมวันนี้ผมเจอเพื่อนผมก็บอกว่าเพื่อนก็นถามว่าเออเป็นไงบ้างสบายดีไหมผมบอกเออมีความสุขมากเลยเนี่ยคือมันเป็นเรื่องประหลาดมากที่เราบอกคนอื่นว่าก,กูมีความสุขอะคือที่ผมพูดอันนี้เพื่อนที่จะบอกว่าชีวิตแม่งเป็นเรื่องความยากลําบากอะโดยพื้นฐานนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดว่ามันยากลําบากแสดงว่าเราทุกคนแม่งก็จัดการอะไรไม่ได้ แล้วเราก็เผชิญเกิดมาพร้อมกับข้อจํากัดคือสิ่งหนึ่งที่ผมเกลียดมากเลยคือครอบครัวแต่ผมก็ทําอะไรไม่ได้ใช่ไหมครับคือผมกเกลียดแม่อย่างเงี้ยแต่ผมไม่จะไปด่าแม่ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นด่าแม่คนอื่นได้ด่าแม่ตัวเองไม่ได้ประเด็นก็คือในท้ายสุดเราเราต้องเผชิญหน้ากับข้อจํากัดอ่ะของชีวิตเราอ่ะแล้วเราผมไม่รู้นะว่าคือเหมือนพูดแล้วแม่งเหมือนกับมาบ่นเนาะประเด็นก็คือ ไม่รู้อ่ะผมว่าอันนี้ผมถึงเป็นข้อเสนอของผมว่าด้วยดิสซิปลินนยครับว่าจุดเริ่มต้นของผมคือการรับรู้ว่าดิสซิปลินของเรามันมีข้อจำกัดเพื่อที่เราจะสร้างสารรค์อะไรบางอย่างบนข้อจำกัดแต่ถ้าเราแม่งไม่รู้ว่าเรามีข้อจำกัดเราจะไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรเราครีเอทสิ่งใหม่ๆไม่ได้เพราะฉะนั้น มันอาจจะไม่มีอุดมคติว่าเราควรจะความรู้มันควรจะหน้าตาเป็นยังไงเพราะถ้าเราเริ่มต้นจากสิ่งที่สมบูรณ์แบบแอบส์ลูดเราจะไม่มีวันที่จะบรรลุสิ่งนั้นซึ่งมันจะทำให้เราดินน้นรนเพราะฉะนั้นการรู้ว่ามันมีข้อจำกัดมันทำให้เรารู้ว่าเราจะอยู่กับมันยังไงหรือเราจะข้ามพ้นข้อจำกัดในระดับหนึ่งได้ยังไงเพราะฉะนั้น เวลาที่เราพูดคาว่าสาขาวิชาสาขาวิชามันเริ่มต้นจากความรู้ที่สมบูรณ์ควรจะเป็นยังไงแต่แต่มันไม่ได้บอกเราว่าความรู้ของเรามันโคตรจะจํากัดเลยถ้าเราเขาสอนเราว่าความรู้ของสาขาเราจํากัดยังไงมันถูกกําเนิดขึ้นมาเพื่อรับใช้อะไรศิลปะทุกวันนี้มันได้เงินเพราะว่าอะไรอย่างเงี้ยคือทําไมคนนี้ถึงทาอาชีพศิลปะศิลปินได้บางคนทําไม่ได้คือถ้าเราเริ่มต้นสอนกันแบบนี้ไม่รู้นะเราเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ ผมว่าเราจะทำอะไรอย่างอื่นได้เยอะขึ้นเนี่ยอยู่บนโลกนี้ได้ได้ได้เยอะขึ้นทาต่อสู้ข้อจำกัดได้มากขึ้นเพราะนั้นเราก็ต้องอยู่กับแม่เราไปท,ทั้งที่แม่เราเป็นข้อจำกัดของชีวิตเราใช่ไหมครับม,มันเหมือนกัน,นทุกเรื่องออผมไม่รู้นะครับผมฟังจากที่คุณดาม,มาถ้าพูดแบบกำปั้นทุบดินก็ว่าทั่วไปนะครับก็คือว่า ถ้าคุณเรียนเคมีไปจนจบปิญญาเองแล้วทำโพสสองนะครับปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้นเพราะคุณถูกล้างสมองตลอดเวลาเวลา16ปีข้างหน้านะครับแล้วคุณก็จะไม่ต้องวอรี่กับมันคุณก็อยู่กับมันไปคุณก็ทําเคมีไปนะครับคิดว่าเวันหนึ่งคุณทางานวิจัยแล้วเผื่อคุณจะได้โนเบลไพรส์ทางด้านเคมีคุณก็จะแฮปปี้มากกว่านี้เพราะเออเหมือนกับคุณย้ายประเทศอ่ะคุณลองนึกภาพตอนนี้คุณต้องย้ายไปอยู่กันได้ แล้วคุณไม่รู้ว่าคุณบาดมองไปทุกคนมันกินอาหารอะไรวะมันพูภาษาอะไรคุณจะให้เข้ามาคุณก็จะรประสบปัญหญาอย่างหนึ่งก็คือว่าเาขาจะถามว่าถ้ามึงเรียนเราต้องทำอะไรวะนะครับและไอ้คนเรียนหนังสือจํานวนมากเนี่ยนะครับโดยเฉพาะยุงเรียนปีนหญ,ญเองเนี่ยะครับสิ่งหนึ่งที่พวกคุณคอาจจะเคยได้ยินก็คือมือห้ามถามมึงเยนที่พผมันนะครับม่จะโกรธชิดหมายเลยนะครับว่าละมึงจะเสร็จสักทีนะครับเนี่ยตอนกังกืเรียนนะครับผมไม่กล้าถามเลยนะครับเพราะว่าผมกลัวเตะผมเมานะครับว่ามันมัน ไม่จะเป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือว่าคุณกำลังเอาไอ้แบรนด์อันนี้มาติดกับตัวเองและพะเราแบรนด์อันนี้มาติดกับตัวเราเองเช่นอ้าววันนี้เหมือนกัเหมือนกับการที่ตอนนี้คุณกอาจจะโชคดีคุณเกิดมาในโลกของ LG, BT, มี Non b i n a r y ผมห้ามเรียกว่า HCE ต้องเรียกว่า d ดนะครับอะไรต่างๆพวนี้มันก็เริ่มมีความซับซ้อนมากขึ้น นี่ก็ต่อมาเมาเสร็จแล้วปั๊ปดปุ๊บผมก็คิดว่ามันสิ่งที่สําคัญอันหนึ่งที่มันจะตามมาก็คือเราต้องมีโลโก้ติดกับตัวเราเองว่าเราเป็นใกรเราต้องถูกคัสซิ่ไยผมเชื่อมั่นไม่ว่าคุณจะรักประเทศไทยหรือเกลียดประเทศไทยอย่างไรก็ตามเวลาคุณไปถึงอลาสเ้า่อเขาถามคุณ Where are you from อ like, ยู่ไม่บอกว่า I'm from สามย่านพ่อแม่กมีหมาที่ไหนจะรู้ว่าวัด the hell is สามย่าน what the h e l l you talking about? คุณก็ต้องบอกว่าไทยแลนด์เพราะว่าคุณตอบ่าไทยแลนด์ปางปูบอกอ๋อ oh, ไต้หวันนะฮะคุณก็บอก no no Thailand we from Southeast Asia look at my Chinese face but my Indian name อะไรต่างๆพวกนี้ทีนี้ผมถามคุณทันน่ว่าจริงเหรอที่คุณรู้ว่า identity ของคุณเป็นไง นี้จะเริ่มสลับซับซ้อนขึ้นไปอีกนะครับวันนี้นะครับคุณกลับไปเปิด YouTube แล้วคุณเปิดฉากนี้ไม่รู้มีใครทันนะครับหลายคนคงทันนางปี1999 นี่คือฉากที่นิโอไปหานะครับร์ฟิลสพาไปหาออริโคลมันก็จะมีฉากอันหนึ่งนะครับนี่มันมีเสียงก็ไม่เป็นไรนะครับนะมันก็จะคุยกันนนี่มันก็เป็นเทพพยาพยากรใช่ไหมนะมันบอกว่าเฮ้ยมึงจะไปเป็นห่วงไอ้กระถางไปไแก้ปันกันไปนี่มันเจอเหตการณ์มาตกลงมานันนีมันก็ถามว่ามึงรู้ได้ไง ต,ตอนดูสักนิดหนึ่งนะครับมังจะจะไม่มีเสียงหลายคนคงเคยดูนะครับฉากนี้นก็ยี่สิบปีแล้วนะครับใครที่ยังเป็นเด็กเกิดไม่ทางก็ลงไปหาดูนะครับสมัยขีนูยังลมอยู่นะ ผมให้ดูนิดเดียวนะครุคณคงคิดว่ามึงให้กูดูอะไรอยู่นะนะครับนะตอนนี้ออร์เคลบอกให้คุณมาดูคำนี้นะี่ครับ นี่คือคำลาตินนะครับที่เป็นสิ่งที่สําคัญมากของระบบวิธีคิดตะวันตกและมสําหรับผมมันก็อยู่ในชาวพูดอยู่ในหลายๆอย่างนะครับแม้กระทั่งโจงจื้อเะไรต่างพวกนี้ว่าตกลงแล้วเทมเมสนอตเซเนี่ยนะครับมันแปลง่ายๆก็คือโนตายเซลในปภาษาคือการรู้จักตัวเองผมถามจริงๆนะว่าในห้องนี้มีใครรู้จักตัวเองง กูรู้จักตัวเองก็เพราะว่ามันมีใครบอกกับคุณว่าคุณเป็นใครคุณจบเคมีตอนนี้คุณเรียนอ่านจาวิยาซึ่งแมงเสือเข้าไปอยู่ในคณะรัฐศาสตร์จุฬานะครับทำไมมันเสือไปอยู่ในคณะรัฐศาสตร์จุฬาวะนะครับทำไมไม่ไปไปอยู่ที่คณะนิติาศาสตร์หรือ <c oughs> ไปอยู่ที่กรมตำรวจผมคิดว่าถ้าคุณเริ่มตั้งคำถามแบบนี้ชีวิตค,คุณจะไม่มีคุณก็จะตอบไปได้เรื่อย นับและมันจะเสียเวลาในการขี้ของคุณอย่างยิ่ง <laughs> ในท้ายที่สุดแล้วคุณจะไม่มีวันหาเจอเหมือนกับที่คุณหาว่าอิมมาโจเดยีมันคืออะไรแต่เราทุกคนอยากจะรู้เพราะนั่นคุณกำลังถูกทางค้า,าฝึกให้คิดว่าคุณนั้นควรจะเป็นอะไรบางอย่างทำไมฉันเป็นไกล คุณลองคิดง่ายๆนะครับคุณก็ไปยืนที่นากระจกวันนี้แล้วคุณถามตัวคุณเองว่าต้องลงคุณเป็นใครแม่คุณก็จะบอกว่าอ๋อคุณเป็นคนอย่างนี้แล้วคุณก็ออกเห็นแม่คุณบอกว่าคุณเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นหมายความว่าแม่คุณกับคุณก็รู้ว่าคุณเป็นใครต่อมาเวลาคุณมองนากระจกอีกทีและเสร็จแล้วคุณไปทําอะไรบางอย่างมาแม่คุณไม่รู้หรอกว่าเมื่อกี้นี้คุณแอบหนีไปชักวาวมา แต่คุณรู้อีกไปหางหนึ่งให้คุณทำไปแล้วคุณไปทำเสร็จแล้วคนบางคนบอกบอกว่าเฮ้ยคุณกำลังทำสิ่งนั้นไปอยู่แต่คุณตอนนั้นคุณตื่นขึ้นมาแล้วคุณง่วงนอนคุณไม่รู้หรอกว่าคุณทำอะไรไปแต่คนอื่นนั้นเขารู้ว่ามึงละเมอเดินออกมาอันสุดท้ายก็คือว่า คุณไม่เคยรู้เลยว่าคุณเป็นใครและคนอื่นก็ไม่เคยรู้ว่าคุณเป็นใครสำหรับผมคำถามที่คุณถามขึ้นมานั้นมึงก็เป็นคำถามแบบเดียวกับที่ Or a c l e แมงถามนีโอว่า,วามึงรู้เปล่าว่ามึงเป็นใครถ้าคุณดูหนังเรื่องนี้คุณจะรู้ว่าตกลงแล้วเนี่ยคนอื่นๆทุกคนคิดว่ามันคือนิโอมันบอกกูไม่รู้ว่ากูเป็นนิโอหรือเปล่านะครับในตอนแรกกูไม่สนด้วยซ้ำ เพราะฉะนั้นสําหรับผมคําถามของคุณที่ถามมาผมคิดว่ามันเป็นสิ่งซึ่งดีแต่มันไม่ช่วยทําให้คุณคีสะดวกขึ้นมันเหมาะมากสําหรับคุณไปนั่งตายตตยหลานสตาร์บัคและคุยก็เลือกอาจารย์ถนอมมานั่งคุยว่าตรงลงลงพักคุณเป็นใครแต่ถ้าคุณพูดแบบนี้เวลาสนามบินเขาอาจจะหรือไปที่โรงตํารวจเขาก็จะเรียกคุณว่าไปโรงพยาบาลบ้านไหมครับถูกไหม ผมคิดว่าทักนั่นก็คือสภาวะาของคุณก็คือมันก็คือเหมือนกับคุณเปลี่ยนแฟนใหม่เปลี่ยนย้ายที่ทํางานใหม่เปลี่ยนบ้านใหม่เปลี่ยนพาสปอร์ตใบใหม่เปลี่ยนวิถีชีวิตใบใหม่คุณก็จะเริ่มต้นตั้งคําถามกับสิ่งพวกนี้คุณอยู่ไปสักพักหนึ่งคุณคินกับการกินข้าวเหนียวถ้าคุณอยู่คุณมาจากภาคเหนือคุณก็จะชินกับมันคุณก็จะไม่ถาก เพราะคำถามนี้คุณถามมังเป็นคําถามที่มนุษย์แม่งถามกันมาเป็นพันปีแล้วและมันก็ไม่มีวันที่จะได้คําตอบม,มีคําถามหรือประเด็นอภิปรายอะไรไหมครับเชิญ sure, นะครับก็ถ้าไม่มีอะไรก็ยยกยายนะครับ <laughs> ก็ถ้าไม่มีอะไรก็ในทำาน้าที่เป็นคนจัดงานเลยนะครับก็ขอขอบคุณอาจารย์ทันเน่มากๆนะครับที่เป็นให้เกียรติมาร่วมงานของเอ่อ b c c นะครับก็ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับในานามของ BACC นะครับก็ไว้พบกันโอกาสหน้านะครับขอบคุณมากครับ